ให้หมดใจบ้านเลยให้หมดจานบำรุงคนสวยช่วยให้แข็งแรงยืนหนึ่งอาหารมาต้องมาเรียสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผมไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังประเด็นวันนี้ให้ดีน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งกรณีที่รายการผมไม่เถียงเคยทำกรณีคล้ายๆแบบนี้วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งฮะอายุ50กว่าปีแล้วนะครับเธอชื่อว่าคุณน้องนี่คือชื่อเล่นของเธอนะครับเธอบอกเธอรู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าน้ำฝนมันก็ไม่รู้น้ำฝนไหนนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันแหละไปๆมาๆฮะเอาเรื่องยาวๆให้มันเป็นเรื่องสั้นเดี๋ยวให้เธอเล่าเองนะครับเธอบอกว่าน้ำฝนเนี่ยบอกให้เธอเนี่ยช่วยพาแม่ไปหาหมอหน่อยปรากฏเธอก็ด้วยความสงสารนะเห็นเป็นเพื่อนกันก็เลยพาคนเนี้ยไปมาพาแม่ไปหาหมอปรากฏพอพาแม่ไปหาหมอเสร็จปุ๊บนะฮะมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับประมาณ 400,000 กว่าบาท 400,000 กว่าบาทสุดท้ายเนี่ยเธอเป็นคนเซ็นรับสภาพหนี้เป็นหนี้กับโรงพยาบาลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับแม่ของน้ำฝนไม่ใช่แม่ตัวเองแต่เป็นแม่เพื่อนและข้อมูลเท่าที่ติดตามรายงานข่าวมาตอนแรกนะครับคือไอ้ตอนเซ็นรับสภาพนี่นะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณน้ำฝนอยู่ด้วยนะฮะแต่ทำไมเธอไม่เซ็นนี่เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดกลายเป็นว่าตอนนี้เธอทุกข์หนักครับสามีขอแยกทางพ่อแม่อายุมากแล้วพอมารู้เรื่องนี้ท่านก็กังวลฮะก็ป่วยอีกเธอจะไปยังไงต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการถกไม่เถียงวันนี้เราจะมาดูกันนะครับเปิดพื้นที่ให้กับคุณน้ำฝนด้วยนะฮะเดี๋ยวทีมงานของเราพยายามติดต่อเธอไปดูว่าเล่าว่าตกลงมันคืออะไรเปิดพื้นที่ให้พูดเลยครับไม่ได้เชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เอาความถูกต้องวันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณน้องมาพร้อมกับลูกชายนะครับคุณภูมิครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะและซ้ายมือของผมนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านนี้น่าจะชี้ข้อกฎหมายอย่างดีเลยนะครับให้กับคุณน้องได้เป็นอย่างดีนะรวมถึงคุณน้ำฝนด้วยนะครับท่านเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายครับท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสามท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมคงพูดไม่ผิดใช่ไหมครับว่าคุณไปเซ็นรับสภาพนี่ด้วยความสมัครใจใช่ค่ะทำไมถึงไปเซ็นให้กับคนที่ไม่ใช่แม่เราทั้งที่ตัวเขาอยู่ด้วยแหละฮะวันนั้นอยู่ด้วยค่ะก็ทำไมเขาไม่เซ็นครับผมเอาตรงๆเลยพี่น้องเขาตื่นเต้นแบบเหมือนเซ็นเหมือนเขียนไม่ถูกอะค่ะทำอะไรไม่ถูกพี่น้องช่วยเซ็นให้หน่อยก็เดินทางไปด้วยกันละเดี๋ยวพี่จ๋าแค่เซ็นชื่อเนี่ยแม่เขาใช่ไหมอันนี้คือแม่เขาแม่จริงๆเลยป่ะแม่จริงๆค่ะไม่ใช่แบบแม่เลี้ยงไม่ไรนะเป็นแม่จริงๆเขาเลยแม่จริงๆเลยค่ะแม่ตัวเองเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาแม่ตัวเองใช่ค่ะแต่ตัวเองตื่นเต้นเซ็นไม่ไหวใช่ค่ะพี่น้องช่วยเซ็นให้หน่อยอย่างนี้หรอใช่แล้วทีนี้เราก็ยืนอยู่ด้วยกันนะคะพอเจ้าหน้าที่แจ้งเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินและเพราะว่าท่านหายใจไม่สะดวกเราก็ด้วยความไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าอุตส่าห์ขับรถมาจากกำแพงเพชรแล้วเราก็เซ็นให้เพื่อจะได้ทำการรักษาต่อไปเซ็นค่ะโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณน้องว่าได้มีการเซ็นจากตัวเขาเองโดยสมัครใจไม่ได้โดนบังคับอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เซ็นไปด้วยความเห็นใจอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะว่าเขาเป็นเพื่อนเรามันไม่ได้เห็นใจแต่ว่าตอนนั้นนะเราไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่เพียงว่าคนไข้จะได้รับการรักษาโอ้ดีครับอันนี้เข้าใจถึงความเราก็มีแม่ที่อายุสูงเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าปัญหาจะตามหลังมาด้วยมีเรื่องตามหลังมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือจุดพีคของเรื่องแต่มันจะมีจุดพีคหลายๆจุดเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปก่อนนะฮะท่านอธิบดีฮะคุณผู้ชมฟังไปพร้อมๆกันไปรู้จักคุณน้ำฝนนี้ได้ยังไงคือเราอ่ะเรียนจับกลุ่มแล้วก็มีการเข้าแคมป์เรียนเทรดฟอเร็กซ์การตอนเดือนตุลาค่ะที่นครปฐมปีไหนฮะปี66ค่ะปีที่แล้วใช่ค่ะวันที่23ตุลาเนี่ยได้ไปเข้าเข็มกัน10ท่านรวมเราด้วยรวมเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอไปเรียนเทรดฟอเร็กซ์พอหลังจากนั้นเรากลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็โทรมาถามว่าพี่น้องเป็นไงเทรดได้ยังไงเทรดได้ไหมตอนที่ไปเรียนคือนครปฐมใช่ค่ะด้วยกันแต่เราคนพื้นที่ตรงไหนเราคนประจวบค่ะอ๋อโอเคทีนี้เขาเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยค่ะเขาได้เป็นโมเดลหรือเป็นตัวโฆษณาของอะคาเดมี่การเทรดฟอเร็กซ์เนี่ย1สถาบันทีนี้เขาเนี่ยมีเทรดเก่งก็โค้ชเนี่ยก็มีการจัดแคมป์ว่าให้เราไปพบกันค่ะเราก็ไปพบกัน1วันกับ1คืนก็มีการสอนเทรดกันอย่างนี้ล่ะหลังจากนั้นพอเรากลับมาบ้านเนี่ยเขาก็โทรมาถามว่าพี่น้องเทรดได้ไหมน้องก็บอกว่าก็ยังเทรดได้ไม่เสถียรนะเขาก็บอก
พี่เอาอย่างนี้สิตอนนี้ฝนพาลูกอ่ะมาฝึกงานอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็มีที่พักเนี่ยฟรีไม่เสียค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องมาอยู่กับฝนสัก2อาทิตย์ฝนจะสอนให้แล้วจะได้เทรดชวนเราไปใช่ค่ะ2อาทิตย์นครสวรรค์ใช่เราไปใช่มั้ยฮะไปค่ะก็เลยสนิทสนมก็เลยคุ้นเคยกันเพราะต้องเจอทุกวันนอนด้วยกันใช่ค่ะนี่คุณภูมิลูกชายรู้เรื่องนี้มั้ยรู้ค่ะแต่ไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมไม่ได้ไปเพราะว่าทางนี้ดูแลทางบ้านดูแลทางคุณแม่เวลาจะไปหาหมอหรือว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกก็ดูก็เป็นหน้าที่ของหลานที่ดีที่ดูแลคุณยายอะไรไปอ่ะโอเคเราก็ไปอยู่2อาทิตย์ดีไหมฮะไปอยู่ดีค่ะเขาดูแลดีอย่างนี้หมดเลยไม่ค่ะก็ต่างคนเขาก็ใช้ชีวิตของเขาก็ทานแล้วก็แยกกันย้อนนอนบ้านเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่หลังจากนั้นแล้วปัญหาก็คือว่าทางน้องสาวของคุณน้ำฝนเนี่ยค่ะโทรมาแจ้งว่าคุณแม่ป่วยอยากให้พาคุณแม่เนี่ยไปหาหมอหน่อยซึ่งสถานที่นั้นเป็นคลินิกคุณหมออาคมที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยเป็นคลินิกที่คุณยายดอกแตงไปรักษาประจำโอเคก็คือแม่เขาน้องเอาเป็นว่าน้องสาวของคุณน้ำฝนโทรมาบอกคุณน้ำฝนบอกน้ำฝนบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายใช่พาไปหาหมอหน่อยใช่ที่คลินิกถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแล้วคุณน้ำฝนก็เลยบอกว่าพี่น้องขับรถช่วยพาฝนไปรับแม่พาแม่ไปหาหมอที่สุโขทัยหน่อยก็จากกำแพงเพชรจากนครสวรรค์ไปอำเภอพานกระต่ายโอเคแล้วก็รับคุณแม่คุณยายดอกแตงชูศักดิ์อะค่ะกับคุณพ่อทองใช่ค่ะคุณยายแล้วกันแล้วก็พาไปที่คลินิกคุณหมออาคมที่จังหวัดสุโขทัยค่ะไปหาเสร็จปั๊บทางโรงพยาบาลทางคลินิกอะค่ะเรียกเก็บเงินอะ 6,300 บาทในการค่ารักษาใครจ่ายฮะคุณฝนก็หันมาบอกว่าพี่น้องฝนไม่มีตังค์เลยอะแต่ตอนนั้นรักษาไปแล้วนะคะคุณยายก็อยู่กับคุณหมอแล้วพี่น้องช่วยจ่ายให้หน่อยได้ไหมน้องก็บอกได้ค่ะก็อยากให้ยายหายเนาะเราก็เข้าใจมาด้วยกันน่ะแล้วพี่สาวเขาด้วยน้องสาวด้วยนี่ขึ้นรถกันไปหมดเลยค่ะโอเคอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับแต่ประเด็นอย่างนี้ฮะคนที่อยู่ในสายณตอนนี้ที่ฟังอยู่คุณน้ำฝนอยู่ในสายฟังอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะคุณน้ำฝนอยู่ใช่ไหมครับปล่อยเสียงนิดนึงได้ไหมให้เขาตอบโต้นิดนึงคุณน้ำฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนฟังอยู่นะครับอย่างนี้ขอบคุณมากนะครับคุณน้ำฝนที่ให้เกียรติรายการนะครับเดี๋ยวเราจะฟังคุณน้องให้จบสิ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้คุณน้ำฝนได้อธิบายทั้งหมดในเวอร์ชั่นของคุณน้ำฝนด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวฟังสายกันต่อไปนะครับท่านอธิบดีเราฟังไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเล่าเรื่องให้จบแล้วฟังสองฝั่งก่อนนะเดี๋ยวท่านอธิบดีจะได้มีโอกาสในการอธิบายนะครับทางด้านของลูกชายคุณภูมิก็ไม่เคยรู้มาก่อนทราบเรื่องแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยแล้วก็คือคุณแม่เขาเล่าให้ฟังไหมว่าเจอแล้วไปอยู่เป็นยังไงที่นครสวรรค์2สัปดาห์ก็มีพูดคุยกันบ้างนะฮะแต่เขาไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเขาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังไหมครับว่าได้พาคุณยายไปที่คลินิกที่หมอที่สุโขทัยเล่าครับแล้วเล่าอะไรเพิ่มเติมอีกจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนว่าเขาเรียกว่าเราก็รู้เรื่องเนี่ยครับเหมือนที่แม่เล่าให้ฟังเราก็รับรู้แค่นี้ว่าแม่ทำอะไรอยู่ใช่ครับประมาณก็ไม่ได้เอะใจอะไรยังไงใช่ไหมยังครับยังนะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงพอดีมีปัญหาทางด้านเทคนิคอ่ะมาต่อเลยไหมฮะโอเคนะคุณน้องครับมาต่อเลยเอาเป็นว่าคุณจ่ายไป6,000สำหรับค่าสำหรับค่ารักษาที่คลินิกที่คุณหมอคนที่สุโขทัยที่สุโขทัยใช่ค่ะแล้วยังไงมันมีอะไรต่อจบหรือมีอะไรต่อแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาที่บ้านแล้วเราก็กลับไปยังพักค้างที่บ้านคุณน้ำฝนแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณยายก็มีอาการซึ่งทางคุณหมออาคมเนี่ยก็บอกแล้วว่าต้องหน้าคนไข้น่าจะต้องไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในต้นสังกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางคุณน้ำฝนบอกว่าคุณแม่น่ะไม่อยากไปโรงพยาบาลพรานกระต่ายเพราะว่าส่วนมากแล้วคนไข้ที่เข้าไปแล้วน่ะแทบจะไม่ได้กลับออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปที่อื่นอยากจะไปที่โรงพยาบาลเนี้ยซึ่งตอนที่คุณแม่ป่วยคุณฝนเขาบอกว่าพี่น้องรู้จักโรงพยาบาลไหมมีโรงพยาบาลไหนไหมที่แบบแนะนำแล้วดีๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเองอ่ะน้องก็เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลศรีราชปิยะอยู่แล้วน้องก็เลยบอกว่าเป็นโรงพยาบาลนี้แหละคุณฝนก็
บอกเขาไปเขาก็บอกว่าถ้างั้นลองหาคุณหมอให้หน่อยน้องก็หาคุณหมอค่ะแล้วก็เราทำให้หมดเลยใช่ค่ะติดต่อประสานงานให้มาให้โอเคจนกระทั่งคุณยายก็บอกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจว่าจะพาคุณยายไปโรงพยาบาลโอเคตัดภาพมาพาไปโรงพยาบาลจริงใช่ค่ะพอไปถึงเสร็จปั๊บคุณน้ำฝนไปด้วยไปด้วยกันค่ะก็มีคุณยายคุณน้ำฝนมีพี่น้องใช่ค่ะแล้วมีใครอีกมีแค่นี้มี3คนพอไปเสร็จปุ๊บก็คือไปหาหมอแล้วแอดมิดเลยหรือยังไงพอไปวันแรกเนี่ยทางโรงพยาบาลอ่ะคุณหมอที่จะตรวจอ่ะลงวันที่20เราเดินทางกันวันที่19พอไปถึงโรงพยาบาลก็ยื่นเอกสารจากคุณหมออาคมมาค่ะให้ทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็นัดมาในวันรุ่งขึ้นโอเคทำประวัติทำประวัติใช่ค่ะแล้วในกรอบประวัติไหมฮะว่าลูกเขานี่คือคุณน้ำฝนเป็นลูกเขามีไหมมีเขียนแบบมันต้องมีเขียนเนี่ยว่าใช่ไหมกรอบประวัติต้องมีญาติคือใจแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เขียนชื่อเราถูกต้องไหมฮะไม่ได้เขียนค่ะโอเคงั้นผมขอตัดภาพมาที่ที่ต้องเขียนชื่อบอกว่าอนุญาตให้รักษามีไหมมีเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็คือตอนที่เข้าไปที่โรงพยาบาลเขาก็เข็นคุณยายเข้าไปในห้องเขาเรียกห้องฉุกเฉินนะคะแล้วคุณหมอเขาบอกว่าใช่ไหมใช่ค่ะคนไข้หายใจไม่ดีเหมือนประมาณว่าปอดทำงานได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเนื่องมาจากภาวะเรื่องหัวใจคนไข้ก็ต้องทำการรักษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เซ็นน้องคือเจ้าหน้าที่เขายื่นเอกสารให้อ่ะคุณฝนเขาบอกเหมือนฝนตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเซ็นเลยเซ็นให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เซ็นให้เพราะว่าในใจเราก็คิดว่ายังไงคุณยายก็ต้องได้รับการรักษาเรามาถึงโรงพยาบาลเราก็เลยเซ็นไปเซ็นไปนี่คือเซ็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ทางโรงพยาบาลก็ทำการรักษาเลยค่ะพาคุณยายเข้าไปแล้วก็มีการนัดว่าจะผ่าตัดเมื่อไหร่เส้นเลือดหัวใจตีบนะนู่นนี่นั่นก็นัดผ่าตัดในวันศุกร์วันที่22ระหว่างนั้นนะคะก็เราคนไข้อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะต้องให้ญาติเนี่ยพักข้างนอกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่คุณหมออาคมหรือการเดินทางมาโรงพยาบาลการจ่ายค่าโรงแรมกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้องก็จ่ายทั้งหมดเราเป็นคนจ่ายทั้งหมดเขาไม่มีตังค์เลยคือคนก็บอกว่าเขาไม่มีสตางค์ก็ต้องก็จ่ายค่าโรงแรมตั้งแต่คืนแรกที่นอน3คนโรงแรมคิด 1,200 ก็จ่ายวันที่2ก็จ่ายไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องราวคือก่อนหน้าที่เราจะเดินทางมาถามว่าน้องเองอ่ะทำไมถึงจ่ายทำไมถึงจ่ายคือคุณน้ำฝนก็บอกว่าทางน้องสาวทางลูกสาวคุณน้องแนนเนี่ยค่ะนางสาวเจนจิรามารีซอนเนี่ยกำลังทำเรื่องทำเรื่องที่จะขอกู้บริษัทเบตาโกที่น้องก็ทำงานอยู่แต่ถ้ากู้ไม่ได้ก็มาบอกอีกวันนึงว่าจะเอารถไปจำนองเอารถไปจำนำรถที่ขับอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็กระชั้นชิดแล้วเงินจากปปงก็จะได้มีเงินที่เขาจะได้จากปปงเนี่ยจำนวน43ล้านคือเหตุผลที่น้องยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเงินนัดว่าจะจ่ายวันที่10ธันวาจะจ่ายวันที่28คือเขามีกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาใช่และเงินปปงทำไมไปอยู่ปปงก็ได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามนะครับเปิดโอกาสให้คุณน้ำฝนที่อยู่ในสายกับเราฟังมาตั้งแต่ต้นนะฮะได้อธิบายแล้วเดี๋ยวเรียนถามท่านเดวิดีนว่าตกลงเรื่องนี้มันจะไปยังไงต่อพักสักครู่ถกไม่เถียงครับสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณน้องนะครับแล้วก็คุณภูมินะฮะและแน่นอนท่านโกศลวัฒน์นะฮะอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเดี๋ยวแน่นอนจะฟังจากท่านอธิบดีเรื่องของข้อกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าคิดว่าโอ๊ยจะไปเซ็นแทนคนอื่นได้ยังไงแต่สถานการณ์ผมเข้าใจว่าพี่น้องเองก็อาจจะโดนสร้างความหวังว่าจะมีเงินเข้ามาใช่ไหมฮะว่าเขาเดี๋ยวจะมีเงินไปจำนองจะไปกู้เงินอะไรก็แล้วแต่เงินจากปปงทำไมเงินไปอยู่ปปง43ล้านบาทล่ะฮะหมายถึงคุณน้ำฝนอ่ะใช่ค่ะเขาอ้างว่าอย่างนั้นเหรอโดนอายัดไว้เหรอใช่ทำไมจากเรื่องอะไรฮะเขาบอกว่าเทรด forex แล้วก็เงินมันเยอะเกินไปแล้วแบงค์ติดต่อแล้วเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วแบงค์ไม่สามารถติดต่อเขาได้ก็เลยอายัดเวลาเราติดต่อธนาคารก็บอกว่าปปง. อายัดไปแล้วแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาเงินออกมาให้เราเราก็เลยเชื่อว่าเขาน่าจะมีเงินใช่เราก็ช่วยเหลือไปก่อนเราก็จ่ายทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูไทม์ไลน์สั้นๆนะฮะก่อนที่จะพูดคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ท่านอธิบดีด้วยให้ข้อคิดทางด้านกฎหมายนะครับไทม์ไลน์เรื่องนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่23ตุลาปีที่แล้วรู้จักกับคุณน้ำฝนนะฮะคุณน้องเนี่ยนะฮะผู้เสียหายในรายการตอนไปเรียนเทรด Forex นะครับพอ28พฤศจิกายนนะคุณน้องก็ไปพักกับคุณน้ำฝนที่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะไปเรียนรู้การเทรดใช่ไหมฮะไปอยู่2สัปดาห์ปรากฏว่า13ธันวาคมคุณผู้ชมครับคุณน้ำฝนก็อ้างว่าแม่ป่วยนะคุณน้องก็เลยพาไปรักษาที่จังหวัดสุโขทัย
หลังจากนั้นฮะที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเธอต้องจ่ายตังค่าคลินิกประมาณ 6,300 บาทเธอเป็นคนจ่ายตังนะหมายถึงคุณน้องนะครับเป็นคนจ่ายตังให้นะครับพอ20ธันวาคมครับคุณน้องก็มีการพาคุณแม่ของคุณน้ำฝนเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณนะครับและปรากฏว่าคุณน้องก็เซ็นยินยอมการรักษาแทนคุณน้ำฝนโดยทางคุณน้ำฝนอ้างว่าตื่นเต้นเซ็นไม่ถูกช่วยเซ็นแทนหน่อยอันนี้คุณผู้ชมฟังนะฮะเดี๋ยวผมจะถามท่านอธิบดีนะฮะว่าเซ็นแทนแบบนี้มันทำได้เหรอและพอมาวันที่5มกราคมครับแม่ของคุณน้ำฝนออกจากโรงพยาบาลคุณน้องก็ถูกกดดันอีกเซ็นรับสภาพนี่ค่ารักษาแทนคุณน้ำฝนที่เป็นลูกและแท้ของเขาเนี่ยแต่คุณน้องต้องมาเซ็นแทนรับสภาพนี่ 500,000 ประมาณเกือบ 500,000 บาท 500,000 กว่าต่อฮะ24มีนาคมคุณน้ำฝนมาขออาศัยที่บ้านด้วยเหรอฮะใช่ค่ะหลังจากเซ็นรับสภาพนี่แทนเขายังมาขอให้มาอยู่บ้านเราเหรอฮะค่ะคุณภูมิเห็นเขาไหมเนี่ยตอนมาอยู่อ่ะไปรับด้วยกันไปรับด้วยกันคุณภูมิไปกับคุณแม่ไปรับคนนี้นะใช่ค่ะที่ให้แม่เรานี่นะเซ็นรับสภาพนี่แทนเขานี่นะมาอยู่กี่วันนะฮะอยู่เดือนกว่าค่ะกลับไป28เมษาแล้วเขาจ่ายค่าเช่าอะไรมั้ยฮะไม่ได้ช่วยเหลือค่าจะจ่ายอะไรมั้ยฮะไม่มีค่ะทำไมพี่น้องไม่มีแต่มาบอกเราว่าปลอมไลน์ของพี่สาวค่ะบอกว่าแม่ของสามีตายขอค่าขอเงินไปทำศพที่จังหวัดอุดรแต่ตอนนั้นเราเริ่มเอะใจแล้วค่ะเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะมีเบอร์ของพี่สาวเขาก็เลยโทรไปถามว่ามีว่าจะเผาศพวันนั้นวันนี้จริงไหมอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกำลังจะให้ยืมเหมือนกันแต่พอโทรไปถามแล้วผลปรากฏว่าพี่สาวก็บอกว่าไม่ได้มีใครเสียเลยทุกคนยังอยู่เป็นปกติค่ะน้องก็เริ่มทราบไป 80% แล้วว่ามันทุกอย่างน่าจะเป็นเรื่องโกหกสุดท้ายเขาออกไปนะฮะออกจากบ้านไป28เมษายนบอกว่าจะไปดูแลสามีที่ป่วยใช่ไหมครับแล้วก็พอพฤษภาคมก็เริ่มติดต่อคุณน้ำฝนไม่ได้แล้วเหรอใช่ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ติดต่อได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้จนถึงวันนี้ใช่จนถึงนั่งอยู่ในรายการนี้ใช่ค่ะแต่คุณน้ำฝนอยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับคุณน้ำฝนอีกครั้งนึงครับสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนฟังเรื่องราวมาทั้งหมดนะครับท่านในพิธีของนายท่านนะฮะไหนๆเดี๋ยวเราฟังให้ครบบ้านก่อนที่ท่านจะให้ความคิดเห็นทางด้านกฎหมายแต่ผมจะถามประเด็นนี้ก่อนสั้นๆก่อนที่จะไปคุยกับน้ำฝนนะฮะการเซ็นอย่างเงี้ยการรับสภาพรับเซ็นยินยอมให้รักษาจริงๆมันต้องเป็นทายาทอย่างเดียวหรือเปล่าฮะหรือว่าคนอื่นเซ็นได้คนอื่นก็อาจจะเซ็นได้แต่จริงๆแล้วลูกเขาไปด้วยอ่ะควรจะให้ลูกเขาเป็นคนเซ็นนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนี่เดี๋ยวจะเรียนถามท่านอีกทีนึงนะฮะคุณน้ำฝนครับมีข้อไหนที่คุณน้องพูดแล้วไม่เป็นข้อเท็จจริงบ้างเลยครับคุณน้ำฝนครับฮัลโหลค่ะคุณน้ำฝนฟังอยู่นะครับเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์เลยนะครับคุณน้ำฝนผมเรียนถามนิดนึงครับคุณน้ำฝนมีข้อไหนบ้างครับที่คุณน้องเขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีข้อไหนบ้างที่ไม่ตรงความเป็นจริงฮะแล้วคุณอยากจะแย้งมีไหมครับรอให้พี่น้องพูดให้จบก่อนก็ได้ค่ะพี่ทินอ๋อนี่เขายังพูดไม่นี่ผมก็พูดหลักๆจะให้ฟังให้จบเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคงั้นมีอีกหนึ่งเรื่องฮะคุณน้ำฝนอ้างกับคุณน้องบอกว่าสามีของเขารู้จักกับคุณหนุ่มกันชัยใช่ค่ะรู้จักกับคุณกันจอมพลังและเคยทำงานที่ช่อง7ด้วยเขาพูดอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณเลยบอกอะไรกับเขาก็คือเราก็อยากบอกเหมือนช่วยร้องเหมือนกันว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงเหมือนกับโรงพยาบาลหนึ่งเรื่องปปงค่ะว่าเอ๊ะทำไมปปงอายัดเงินไปตั้ง43ล้านแล้วมันเพิกเฉยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. อยากจะให้ช่วยเหลือหรือว่าตีแผ่ไปทางสื่อว่าทำไมหน่วยงานของรัฐอะเงินของเราแท้ๆไม่ยอมจ่ายออกมาสักทีแบบนี้ค่ะ uh-huh. เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางคุณสามีเขาอะค่ะช่วยติดต่อให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ถึงตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ยังค่ะยังแล้วที่บอกลูกสาวจะไปกู้เงินกับบริษัทที่เขาทำงานอยู่เนี่ยบริษัทก็ใหญ่โ ตไปกู้ได้ยังคะไม่ได้ค่ะเขาก็บอกน้องว่าสุดท้ายแล้วกู้ไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้คือพี่น้องไม่ได้เงินเลยสักบาทยังไม่ได้ค่ะที่เสียไปนี่เกือบ 500,000 บาทคือของเราโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายใช่ค่ะโรงพยาบาลก็มีหนังสือทวงถามมาว่าไม่ได้จ่ายชำระหนี้ขอให้ชำระหนี้ 400,000 กว่าบาทใช่ค่ะแต่เงินที่เราหมดไปกับเขาเนี่ยมันมีอะไรก็เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยตามที่แจ้งไปอ่ะก็ยังไม่ได้คืนเช่นกันและมีการให้ยืมเงินด้วยป่ะฮะมีไหมมีแต่มีค่ะเท่าไหร่
ยอดแสนกว่าบาทป่ะคะก้อนเดียวแสนกว่าบาทเป็นยิบย่อยค่ะเป็นรายก้อนใช่ก็มีแบบว่าจะไปจ่ายค่าชาปนกิจแม่หรือพี่สาวของสามีจะโดนไล่ออกต้องเอาเงินให้ทางร้านที่ไปทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รายละเอียดตามนั้นขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะประมาณนี้เลยนะ500,000 กว่าบาทเนี่ยประมาณนี้นะใช่ค่ะโอเคครับเอาละครับผมว่าน่าจะพอสมควรนะสำหรับรายละเอียดฮะเชิญครับคุณน้ำฝนมีข้อไหนที่คุณจะแย้งบ้างไหมครับทำไมเอาผมถามแล้วกันผมถามนี้กันนะทำไมคุณไม่เซ็นให้คุณแม่ครับในการรักษาแล้วก็ยอมรับสภาพนี้ด้วยตัวคุณเองครับทั้งที่คุณเป็นลูกสาวครับคือผมจะบอกว่าตอนนั้นเราอาจจะตกใจหรืออะไรสักอย่างนึงเห็นพี่น้องเขาเคยเซ็นอยู่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตแต่กรณีที่ว่าการเซ็นยอมรับสภาพนี้ตอนนี้ทางเราก็ทางฝนอะได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝนเซ็นยอมรับสภาพหนี้แล้วโดยที่มีพ่อเป็นคนค้ำแล้วทุกวันนี้ฝนก็ชำระกับโรงพยาบาลทุกเดือนค่ะถึงอาจจะมีล่าช้าบ้างฝนก็เป็นคนชำระกับโรงพยาบาลเองค่ะอันนี้คือมีการเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณฝนแล้วถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพี่พิมพ์และเราก็จ่ายตังค์แล้วใช่ไหมครับไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงจะจ่ายช้าบ้างแต่ฝนก็จ่ายทำตั้งแต่วันไหนครับผมหลายเดือนแล้วค่ะพี่ที่ว่าฝนตั้งแต่เดี๋ยวนะฝนคิดก่อนตั้งแต่ที่เซ็นเปลี่ยนชื่อยอมรับสภาพนี่ประมาณครึ่งปีก่อนสงกรานต์ค่ะก่อนสงกรานต์เปลี่ยนชื่อแล้วประมาณมีนาหรือเมษานี่แหละค่ะฝนจำไม่ได้แต่ว่าเซ็นฝนเซ็นเปลี่ยนชื่อการยอมรับสภาพหนี้โดยที่มีพ่อเซ็นพ่อฝนนะเซ็นเป็นคนค้ำฝนเป็นคนยอมรับสภาพหนี้แล้วจากนั้นมาฝนก็ทยอยชำระกับโรงพยาบาลเดือนละ 2,000 3,000 ถึงจะช้าบ้างเร็วบ้างฝนก็ชำระทุกเดือนค่ะและได้ติดต่อบอกกับคุณน้องไหมครับว่าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเปลี่ยนคนรับสภาพหนี้เป็นหนูแล้วมีไหมฮะไม่คุยกันค่ะไม่ได้ติดต่อเพราะอะไรฮะอันนี้ฝนไม่ขอตอบได้ไหมคะฝนจะมาขอแจ้งเรื่องการรักษาพยาบาลของแม่เรื่องก็เรื่องการชำระค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องการยอมรับสภาพหนี้ของโรงพยาบาลกรณีที่ฝนเป็นหนี้พี่น้องอ่ะฝนเป็นหนี้จริงนะคะแล้วฝนก็ยินดีที่จะรับผิดชอบที่จะจ่ายคืนให้ตามที่พี่น้องแจ้งมาเลยค่ะยอดเท่าไหร่ฝนก็จะทยอยคืนให้เหมือนกันครับอย่างนี้คุณฝนเดี๋ยวนะผมขอทวนสั้นๆนิดนึงนะฮะคุณฝนกำลังจะบอกผมแล้วก็ท่านอธิบดีกับคุณผู้ชมทั่วประเทศบอกว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อคนรับสภาพหนี้เป็นคุณฝนแล้วถูกต้องไหมตั้งแต่เดือนประมาณสักเมษาใช่ไหมสงกรานต์ใช่ไหมถูกไหมใช่ค่ะประมาณคำพูดของคุณฝนนะคำพูดคุณฝนนะผมก็เลยจะถามกลับว่าแล้วทำไมเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567เนี่ยท่านอธิบดีก็ช่วยกันดูนะเป็นหนังสือทวงหนี้ถึงพี่น้องให้ไปชำระหนี้ที่โรงพยาบาลทำไมยังเป็นชื่อเขาอยู่อะฮะทีนี้ฝนก็ไม่ทราบค่ะแต่กรณีถ้าเกิดบอกว่าจะให้ฝนไปขอหนังสือจากโรงพยาบาลไหมว่าฝนเปลี่ยนชื่อการเป็นผู้รับผิดชอบหนี้แล้วเนี่ยฝนก็สามารถขอมาให้ได้ค่ะเพราะว่าฝนเป็นเปลี่ยนชื่อแล้วจริงๆแต่มันก็ต้องมีหลักฐานถูกไหมฮะว่าคุณเซ็นแล้วคุณต้องมีหลักฐานเก็บไว้ชุดนึงถูกต้องไหมฮะแล้วคุณโอนเงินจ่ายค่าชำระหนี้ไปอะครับมีสลิปไหมมีสลิปไหมโอนไปอะไรอย่างงี้มีไหมค่ะมีค่ะเอาทีมงานเดี๋ยวตรวจสอบแล้วก็ให้คุณฝนส่งมาให้เราดูเป็นหลักฐานเพื่อความเป็นธรรมกับตัวคุณด้วยนะครับเพราะนี่คือประเด็นใหญ่นะท่านอธิบดีเชิญครับใช้นี่โรงพยาบาลไปเท่าไหร่ใช้นี่ไปโรงพยาบาลไปเท่าไหร่แล้วครับท่านอธิบดีถามครับใช้นี่โรงพยาบาลไปเท่าไหร่รวมกันละ2,000บ้าง 3,000 บ้างน่าจะประมาณ10,000 ต้นๆนะคะมันดูเหมือนน้อยนะคะกับหนี้ก้อนใหญ่แต่ฝนก็ชำระเหมือนต้นนี่คือจ่ายไปแล้วมีหลักฐานถูกต้องไหมฮะมีค่ะพี่โอเคอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเดี๋ยวให้ทำทีมงานลองดูว่าเขาจะส่งเขามีไหมมีส่งมาไหมมีหลักฐานที่มาจากโรงพยาบาลแต่เราทำสรุปยอดมาเป็นโครงการปิดแล้วเอกสารจากโรงพยาบาลใช่ไหมเอกสารจากโรงพยาบาลเป็นจดหมายที่ยังส่งถึงคุณน้องอยู่นะใช่ไหมท่านทิพย์ดีท่านทิพย์ดีดูเมื่อกี้เนี่ยก็ยังส่งถึงคุณน้องอยู่ไม่ได้ส่งให้ลงวันที่11กรกฎาคม67นะครับยังเป็นชื่อเขาอยู่ยังขอให้คุณรัฐมนตรีเนี่ยไปชำระให้โรงพยาบาลในโรงพยาบาลในนี้โรงพยาบาลยังบอกว่าถ้าไม่ชำระมีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีกับท่าน
ตามกฎหมายต่อไปฮะงั้นท่านในพิธีการผมเรียนถามนิดนึงครับไอการเซ็นรับสภาพนี้แบบเนี้ยคือเขาไม่ใช่ลูกยังมีลูกยังอยู่ลูกยังอยู่ถูกต้องไหมครับไอแบบนี้มันจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงฮะเนี่ยหนังสือฉบับเนี้ยเขายังเป็นหนี้อยู่เนี่ยครับเนี่ย11กรกฎาคมนะครับส่งมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังถึงคุณณัฐมนยังเป็นชื่อของพี่น้องแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ชำระมีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทำยังไงได้บ้างท่านในกรณีนี้เรียนถามท่านอธิบดีตรงนี้เลยครับก็คงจะต้องเข้าไปเจรจากับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวลองไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับฮะนะหรือหน่วยงานที่ผมนี่แหละเดี๋ยวเราจะช่วยคุยกับทางโรงพยาบาลให้นะครับถ้าโรงพยาบาลดำเนินคดีกับคุณเนี่ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะชี้แจงทางกฎหมายต่อไปคือก็ต้องเรียกลูกสาวเขานะมาเป็นจำเลยร่วมด้วยถ้าเราถูกฟ้องนะครับหรือถ้าเราถูกฟ้องร้องมาคับคดีเนี่ยเราก็ต้องไล่เบี้ยคืนกับลูกสาวเขาเนี่ยนะครับคนของคนป่วยเนี่ยให้คืนเงินเรานะครับก็คือดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับตรงนี้ถ้านั่นยังไงเดี๋ยวติดต่อหน่วยงานผมอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนจะช่วยเจรจาช่วยคุยกับทุกฝ่ายให้นะครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสรุปแล้วเขายังต้องโดนอยู่ดีถูกต้องเพราะว่าเป็นเซ็นรับสภาพหนี้เป็นเซ็นรับสภาพหนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือพอตอนถึงวันที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็คุณน้ำฝนก็อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะแต่โรงพยาบาลบอกว่าเราเป็นคนเซ็นตั้งแต่แรกค่ะก็ให้เซ็นรับสภาพหนี้ไปด้วยแต่หลังเลยเซ็นสองคนหรือว่าเซ็นคนเดียวเซ็นคนเดียวค่ะเซ็นคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอหลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็มีการวางแผนว่าจะจ่ายยังไงโรงพยาบาลโทรมาคุณน้ำฝนก็ได้คุยกับทางโรงพยาบาลด้วยโดยที่เราก็อยู่ด้วยที่กำแพงเพชรค่ะโรงพยาบาลก็บอกว่าให้วางแผนว่าจะจ่ายยังไง คุณน้ำฝนก็บอกว่าจะจ่ายเดือนละเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็คงต้องเอาหนังสือฉบับนี้นะครับติดต่อกับที่โรงพยาบาลถามว่าได้เปลี่ยนตัวรับสภาพนี่เป็นคุณน้ำฝนคุณน้ำฝนโอเคที่คุณน้ำฝนพูดแต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอะโทรมาบอกเรานะณตอนที่คุณน้ำฝนเนี่ยกำลังจะไม่ได้อยู่กับเราค่ะบอกว่าอย่างนี้บอกว่ายังไงคุณผู้ชมครับไปที่ออนไลน์ตอนนี้ฮะเทโรดิจิตอลที่ YouTube นะครับรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวคุณน้ำฝนยังอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวไปเจอกันในออนไลน์สำหรับทีวีตอนนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านครับสำหรับทีวีนะฮะเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับติดตามกันต่อเนื่องเลยครับสวัสดีครับนะครับกลับมากันต่อนะฮะรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณน้ำฝนยังอยู่ในสายกับเรานะครับคุณน้ำฝนฮะสวัสดีค่ะยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับคุณน้ำฝนเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะเรื่องของการสืบว่าคุณน้ำฝนได้มีการไปเปลี่ยนชื่อเป็นผู้รับสภาพนี้หรือไม่อย่างไรนี่ไม่น่าจะยากในการหาข้อเท็จจริงกับทางโรงพยาบาลนะครับแต่ที่แน่ๆคุณน้ำฝนบอกว่าได้ไปเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วนะครับแต่หนังสือเดือนกรกฎาคมที่มาเนี่ยยังเป็นการมาขอให้ชำระค่ารักษาพยาบาลที่ค้างอยู่มาขอกับคุณน้องอยู่ยังมาทวงหนี้กับคุณน้องอยู่อะครับอันนี้มันก็เลยขัดแย้งกับสิ่งที่คุณน้ำฝนพูดไปนะฮะคุณน้ำฝนตกลงเรื่องจริงคุณได้ไปเปลี่ยนชื่อจริงหรือเปล่าฮะจริงค่ะแล้วทำไมอันนี้มันยังมาถึงตรงนี้ได้อะแล้วอันนี้ฝนก็ไม่ทราบนะคะแต่กรณีว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจริงค่ะฝนยืนยันว่าเปลี่ยนจริงโอเคอย่างนี้นะครับเปลี่ยนแล้วโทษนะครับทางโรงพยาบาลมีหนังสือทวงคุณน้ำฝนไปบ้างไหมครับมีค่ะมีแต่เป็นทวงคุณแม่มาค่ะแต่ไม่ใช่เป็นชื่อเป็นทวงฝนทวงเป็นคนป่วยมาทวงเป็นชื่อคุณแม่ที่ป่วยนะครับใช่ค่ะแต่ไม่ได้ทวงเป็นชื่อคุณใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะทำไมจริงๆมันต้องเป็นคนที่เปลี่ยนรับสภาพนี้ไม่ใช่คนป่วยสิฮะถ้าบอกว่าเป็นรับสภาพนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปเปลี่ยนเอกสารใบไหนยังไงนะครับซึ่งถ้ายังไงเนี่ยเราสามารถเอาใบนี้ติดต่อโรงพยาบาลได้นะครับเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องว่าเปลี่ยนใบไหนเอาแหละอันนี้ไม่ยากแหละอันนี้เดี๋ยวคงไปหาได้นะครับ อย่างนี้ฮะสุดท้ายเนี่ยผมถามตรงๆนะฮะไอเรื่อง43ล้านบาทเนี่ยที่คุณบอกว่าปปงยึดเอาไว้เนี่ยอายัดเอาไว้นี่จริงหรือเปล่าฮะอันนี้ฝนไม่ขอตอบนะคะวันนี้ฝนแจ้งแล้วว่าฝนจะมาขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทางโรงพยาบาลทวงกับพี่น้องไปนะคะแล้วคุณจะดูแลยังไงครับอ่ะคุยเรื่องนี้เลยแล้วคุณจะดูแลตอนนี้เขาโดนอยู่ฮะเขาจะโดนคดีคุณจะรับผิดชอบยังไงครับผลว่ากรณีนี้ก็คือเหมือนทางที่ท่านอัยการพูดนะคะว่ายังไงกรณีที่เปลี่ยนเป็นชื่อผลแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทางพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ผลได้เปลี่ยนแล้วจริงๆ
แต่หนังสือมันยังมาที่พี่น้องอยู่นะครับแล้วหลังจากที่หลังจากนี้มีข้อมูลด้วยนะครับว่าทางด้านของโรงพยาบาลโทรหาคุณน้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาพูดว่าอะไรฮะโรงพยาบาลบอกว่าผู้บริหารไม่รับหนังสือยินยอมฉบับใหม่ค่ะเขาบอกว่าทางคุณน้ำฝนไม่มีศักยภาพในการจ่ายเนื่องจากไม่ได้จ่ายชำระเลยก็เลยยังต้องกลับมาทวงที่น้องเหมือนเดิมอ่ะนี่คือข้อมูลจากคุณน้องนะครับที่ล่าสุดทางโรงพยาบาลเขาพูดอย่างนี้ฮะคุณน้ำฝนอันนี้ฝนไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เพราะว่าฝนก็เซ็นรับไปแล้วตรงนี้ฝนก็ชำระของฝนไปอันนี้ฝนไม่ทราบตรงนี้จริงๆก็แค่นี้ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฝนก็ต้องรับผิดชอบอะค่ะฝนจะไม่ได้ให้พี่น้องเป็นคนรับผิดชอบคือเราก็ติดต่อตลอดนะคะหลังจากได้รับหนังสือเนี่ยน้องมีการติดต่อทางคุณฝนแต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วก็ได้ติดต่อไปทางน้องสาวอะค่ะว่าให้ช่วยบอกคุณน้ำฝนด้วยว่ามีเหตุการณ์เรื่องนี้ทางโรงพยาบาลทวงมาให้ติดต่อมาว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้โทรไปบอกลูกสาวค่ะน้องชิชาว่าให้บอกแม่ด้วยให้รับสายป้าน้องแล้วก็ถ้าไม่รับสายก็ให้โทรกลับมาบอกว่าจะจัดการยังไงเรื่องนี้แต่ว่าทุกอย่างก็เงียบไปจนทีนี้ในหนังสือฉบับนี้ครับหนังสือฉบับนี้เนี่ยลงวันที่11กรกฎาคม2567นะครับแล้วก็มีข้อความว่าขอให้ไปชำระเงินภายในวันที่ภายใน15วันนับแต่ว่ารับหนังสือฉบับนี้แต่หนังสือเนี่ยลงวันที่11กรกฎาคม67ค่ะนะครับก็คือขอให้ไปจ่ายใน15วันนับแต่ว่ารับทีนี้ถ้าไม่จ่ายก็บอกว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมายต่อไปนะครับใช่ค่ะน้องก็เลยเป็นอันนี้ก็คือโนติสนั่นแหละครับใช่ค่ะภาษากฎหมายนี่ทั่วไปก็เรียกว่าโนติสนั่นแหละเพื่อให้เราไปใช้ชำระเงินถ้าไม่ชำระเขาก็จะดำเนินคดีต่อไปซึ่งกระบวนการวันนี้ก็ไม่แน่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาส่งให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดำเนินการอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับผมคิดว่าถ้ายังไงเนี่ยคงต้องโทรติดต่อไปเขาให้เบอร์โทรไว้แล้วนะครับค่ะนะแต่เคยถามแล้วใช่ไหมครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าขอเปลี่ยนแล้วแต่โรงพยาบาลไม่ให้เปลี่ยนใช่ค่ะเราไม่ได้ขอเปลี่ยนคือคุณฝนน่ะไลน์มาบอกว่าพี่น้องไม่ต้องเป็นกังวลนะตอนนี้ฝนน่ะเปลี่ยนเป็นผู้รับสภาพนี้แทนพี่น้องแล้วเพราะโรงพยาบาลแจ้งว่าน้องมีส่งให้เจ้าหน้าที่อ่ะโรงพยาบาลแจ้งว่าพี่น้องไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นบุตรอะค่ะเซ็นรับสภาพนี้อ่ะไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้เขาให้ฝนรับผิดชอบแทนแล้วก็ส่งหนังสือที่โรงพยาบาลอ่ะส่งมาให้เขาเซ็นอ่ะส่งมาให้น้องดูเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนั้นน้องก็เบาใจไปว่าเออมันก็คงจะงเสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วหลังก็มีหนังสือฉบับนี้มาโพเนาะว่าทวงหนี้มาที่เราก็พยายามติดต่ออ่ะยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วก็ไม่มีเงินจะจ่ายโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะสุดท้ายเขาก็บอกว่าก็ต้องเป็นพี่น้องอยู่ดีเพราะคุณน้ำฝนไม่มีศักยภาพในการจ่ายคืนใช่ค่ะสุดท้ายคุณออนเนี่ยโทรมาแล้วก็แจ้งแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าหมดเขาเรียกว่าหมดกำลังภายในของออนแล้วที่ออนจะช่วยพี่น้องกับคุณฝนต่อไปเนี้ยออนจะส่งต่อไปฝ่ายกฎหมายน้องก็บอกว่าน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ติดต่อคุณฝนก็ไม่ได้ก็เพิกเฉยสุดท้ายก็มีหนังสือฉบับนี้ค่ะมาก็เข้าใจว่าขณะนี้เขาก็คงส่งเรื่องของคุณไปที่ฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลแล้วนะครับในการที่จะขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับทีนี้อะไรก็ตามถ้าเราเป็นหนี้นะครับเรื่องสำคัญคือต้องเข้าไปเจรจาไปเจรจานะครับอันนี้ท่านในวิดีโอมีหลายคนถามมาเหมือนกันเดี๋ยวคุณน้ำฝนฟังไปด้วยนะครับคือเดี๋ยวผมจะถามคุณน้ำฝนว่าสุดท้ายเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่เซ็นรับณวันนั้นนะครับทำไมต้องเป็นพี่น้องเขาไม่ใช่ญาติสามารถที่จะเซ็นยินยอมการรักษาได้หรอครับคือถ้าเป็นเรื่องการยินยอมรักษาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยโรงพยาบาลทั่วไปเขาจะต้องขอญาติก่อนแต่บางทีโรงพยาบาลเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นญาติอ้าวญาติเขาอยู่ลูกอยู่วันนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขารู้ไหมเจ้าหน้าที่รู้ไหมว่าคนนี้ลูกรู้ค่ะเขาก็รู้เนี่ยฮะท่านอธิบดีโรงพยาบาลรู้เหรอครับเจ้าหน้าที่เขารู้เหรอรู้ใช่ไหมว่าคุณน้ำฝนเป็นลูกเพราะตอนนั้นรู้เลยค่ะเขาก็บอกคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คุณฝนเขาก็อยู่กับคุณยายด้วยอ่ะรู้ค่ะอย่าลืมนะครับว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าใครญาติใครมากับใครพี่น้องใครหรอกนะครับในชั้นต้นนะเขาไม่รู้หรอกนะแต่ตอนที่เราได้บอกเขาให้ชัดเจนหรือเปล่าเวลาคุยเหมือนเขาจะเซ็นตอนแรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่เขาไม่เซ็นถูกต้องไหมฮะไม่ได้ว่าไม่เซ็นเขาก็บอกว่าเหมือนตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้พี่น้องเซ็นให้หน่อยสุดท้ายคืออันนี้ใช่ไหมที่คุณเซ็นอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าเกี่ยวข้องเป็นบุตรเนี่ยแต่คุณไม่ใช่บุตรเนี่ย
ใช่ค่ะท่านอธิบดีฮะอย่างนี้มันจะมีผลทางกฎหมายไหมครับเขาไม่ใช่บุตรอ่ะคุณณัฐมนก็คือพี่น้องเนี่ยไม่ใช่เป็นบุตรแต่ไปเซ็นที่บอกว่าเกี่ยวข้องเป็นบุตรครับมันจะโมฆะไหมเอาถามตรงๆเนี่ยฮะมันก็อาจจะไม่คือข้อความเนี่ยนะอันนั้นเซ็นเขียนว่าเป็นอะไรนะฮะเกี่ยวข้องเป็นบุตรคือข้างล่างอ่ะข้างล่างเขียนว่าเป็นอะไรครับข้างล่างอันนี้คือเซ็นยินยอมให้รักษาหรืออะไรในรายละเอียดไม่เห็นในอันนี้เป็นใบที่แจ้งอะค่ะแจ้งใบแจ้งประเมินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในครับเป็นใบที่แจ้งหลักประเมินราคาใช่ไหมใช่อันนี้ฮะแต่ตอนแรกที่เซ็นหน้าห้องฉุกเฉินก็มีเซ็นกันก็เป็นเราเซ็นเหมือนกันใช่แล้วก็เกี่ยวข้องเป็นบุตรเหมือนกันหรือเปล่าไม่ดูโอ้โหครับคุณน้ำฝนถามตรงๆหน่อยฮะวันนั้นทำไมถึงไม่เซ็นฮะตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่เซ็นเองอะครับฝนอันเนี้ยเขาจริงๆเลยนะคะฝนไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะพี่แต่คุณรู้ไหมครับว่าไม่มีเจตนาของคุณตอนเนี้ยคนที่ซวยผมใช้คำเนี้ยลำบากคือพี่น้องตอนเนี้ยครับฝนไม่ทราบค่ะว่าเหตุการณ์มันจะมาแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ฝนแจ้งไปว่าฝนเป็นรับสภาพนี้แล้วทางคุณออนก็ไม่ได้แจ้งอะไรฝนมาแล้วทุกวันเนี้ยคุณออนก็ยังแจ้งฝนมาว่าถึงกำหนดจ่ายวันที่เท่านี้นะวันที่เท่านี้นะก็คือคุยกันแต่แบบนี้คือเขาไม่ได้อะไรกับฝนเลยอะค่ะคือเขาไม่ได้มีหนังสือว่าจะฟ้องหรืออะไรคือยังให้ฝนชำระหนี้ปกติอยู่เนี้ยค่ะแล้วกรณีที่จะไม่ให้ฝนเป็นคนรับสภาพหนี้ทำไมไม่แจ้งฝนอะคะครับฝนจะได้หาทางแก้ไขที่คุณออนเขาแจ้งว่าถึงกำหนดจ่ายเนี่ยครับแล้วคุณฝนได้จ่ายไปบ้างไหมครับจ่ายค่ะฝนก็จ่ายจ่ายเท่าไหร่ครับเขาบอกถึงกำหนดจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วจ่ายจำนวนเงินเท่าไหร่ครับคือผลก็คุยกับคุณออนว่าผลจะจ่ายครั้งละ 2,000 3,000 ก็คือเดือนละ2ครั้งหรือว่าถ้าเกิดว่าเดือนไหนผลจ่ายครั้งนึงผลก็จ่าย 3,000 อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขายอมเหรอครับค่ะผลก็ยอมไหมเพราะว่าคุณออนก็บอกว่ายังไงก็ขอให้จ่ายเข้าไปครับเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมัน 400,000 ผลทราบค่ะค่ะผลทราบคุณฝนแต่เรื่องนี้คือมันตั้งแต่มกราต้นมกราแล้วนะครับถูกไหมฮะแล้วมีที่พี่น้องเขาบอกเขาติดต่อคุณไม่ได้เลยหายไปเลยนั่นจริงป่ะฮะคุณหายไปเลยเหรอฮะใช่ค่ะเราไม่ได้ติดต่อกันมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะแต่นี่คือคุณแม่ของคุณนะครับกับค่ารักษาเป็นคุณแม่คุณนะฮะทำไมถึงไม่แสดงความรับผิดชอบเหตุผลที่ฝนไม่ได้แสดงความรับผิดชอบหรือว่าฝนไม่ได้คุยกันก็คือว่าฝนคิดว่าภาระตรงนั้นมันหมดจากพี่น้องไปแล้วฝนไม่รู้เพราะว่าที่ฝนรู้คือฝนเซ็นรับสภาพหนี้ไปแล้วคุณฝนเซ็นรับสภาพหนี้ตอนช่วงเมษายนไม่ใช่เหรอครับตามที่คุณอ้างมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะแต่เรื่องนี้มันตั้งแต่มกราคมนะครับมันห่างกันตั้ง 3-4 เดือนนะครับคุณฝนฝนที่ฝนไม่ได้คุยกับพี่น้องอ่ะฝนก็เพิ่งไม่ได้คุยกันประมาณ3เดือนนี่ละค่ะฝนไม่ได้คุยไม่ใช่ว่าไม่คุยกันตั้งแต่มกราแต่ทำไมคุณไม่ได้รับผิดชอบตั้งแต่ตอนแรกละครับคือเข้าใจว่าตอนที่เซ็นรักษายินยอมรักษาเนี่ยอาจจะตื่นเต้นอย่างที่คุณน้องบอกใช่ไหมว่าคุณฝนตื่นเต้นเออพี่ฝนเซ็นให้หน่อยตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกอันนี้อาจจะเข้าใจได้เพราะคุณแม่กำลังป่วยอยู่ฉุกเฉินอยู่อันนี้เข้าใจได้แต่หลังจากนั้นมันก็ต้องมันผ่านมาแล้วเหตุการณ์ผ่านมาแล้วคุณแม่ก็รักษาแล้วหายดีแล้วจะออกจากโรงพยาบาลแล้วการรับสภาพนี่ยังทำไมต้องเป็นพี่น้องเซ็นทำไมไม่ใช่เป็นคุณฝนเซ็นนะครับรับสภาพนี่ฝนกับพี่น้องก็เซ็นคู่กันนะคะอ้าวตกลงเซ็นคู่กันเหรอพี่น้องของคุณฝนไม่ได้เซ็นคู่กันค่ะที่เซ็นวันที่เราจะออกจากโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลบอกว่าน้องเป็นคนเซ็นส่งรักษาน้องต้องเป็นคนเซ็นรับสภาพนี่แล้วคุณไม่ย้างไปเหรอลูกเขาอยู่ในลูกเขามาไหมคุณอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันแล้วคุณน้ำฝนทำไมไม่ย้างเฮ้ยพี่น้องไม่เกี่ยวเขาไม่ใช่ลูกดีฉันคือลูกต้องกตัญญูแม่มาให้หนูเซ็นทำไมไม่พูดอะครับฝนก็อาจจะคิดไม่ถึงครับพี่ทินตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนคิดไม่ถึงได้ไงมันแม่ตัวเองออกจากโรงพยาบาลรักษาค่ารักษาพยาบาลแล้วนี่เขาไม่ใช่ญาตินะพี่น้องอ่ะพี่ฝนเข้าใจค่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นเขาลำบากอยู่เนี่ยทีนี้คุณฝนมีแนวทางจะช่วยแก้ปัญหายังไงไหมครับถ้าเกิดโรงพยาบาลเขายื่นฟ้องมาเนี่ยเพราะในเอกสารเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ว่าถ้าไม่ชำระภายใน15วันเขาจะดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะฮะและเอกสารเนี่ยตั้งแต่11กรกฎาคมแล้วนะครับนะมีแนวทางจะดำเนินการยังไงไหมครับฝนมีคือฝนก็ยินดีที่จะรับผิดชอบแทนพี่น้องอะค่ะ
ก็คือถ้าเกิดว่าเขาฟ้องมาคือจะให้ฝนอะไรยังไงอะเราไปคุยกันค่ะฝนยินดีที่จะรับผิดชอบค่ะคือท่านอธิบดีผมถามคือผมไม่ได้อะไรนะครับคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ตอนแรกถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วโอเคแล้วก็พี่น้องก็หากไม่สามารถติดต่อคุณน้ำฝนได้ระยะเวลาหนึ่งจนมาเป็นประเด็นวันนี้ที่ร้องเข้ามาในรายการนะครับแต่พอวันนี้โอเคผมก็ต้องขอบคุณคุณฝนที่โทรที่ติดต่อเข้ามาหมายถึงว่าที่เราติดต่อได้แล้วมาพูดคุยกันในรายการนะครับเอาแหละทางเนี้ยเรื่องของคดีความยังไงถ้าเขายื่นโนติสมาอย่างเงี้ยแล้วเขาดำเนินคดีคนที่ต้องรับสภาพก่อนท่านอธิบดีคือคนนี้ทางนี้แหละครับเพราะว่าหนังสืออันนี้มันชัดแล้วว่าเขาขอให้คุณณัฐมนเนี่ยนะครับจ่ายภายใน15วันโอเคถ้าไม่จ่ายเขาก็เขียนแล้วว่าชัดเจนว่าเขาจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะรอได้อาจจะรอศาลหมายมาได้ศาลมาดําเนินคดีมาหรือยังไม่มีโอเคภาวนาว่าตอนนี้ยังไม่มาอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอาจจะยังมีโอกาสในการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลที่ท่านอธิบดีแนะนำถูกต้องไหมครับแต่เรื่องนี้ผมเปิดโอกาสให้คุณฝนอธิบายผมก็ยังไม่เก็ตอยู่ดีอะครับพี่ฝนฮะในการที่พี่ไม่เซ็นวันแรกที่ตกใจกลัวเพราะคุณแม่ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดอันนี้เข้าใจแต่หลังจากนั้นพอคุณแม่หายแล้วพี่ฝนก็อยู่ทำไมพี่ฝนไม่เซ็นแค่นี้เองครับพี่ฝนฝนก็เซ็นตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ใครเซ็นตรงไหนพี่ฝนก็ยังยืนยันคำเดิมว่าฝนไม่ได้เจตนาที่จะให้พี่น้องมารับภาระใช้หนี้แทนฝนนะคะแต่อย่างที่ฝนบอกพี่ฝนไม่ได้คุยกับพี่น้องเนี่ยคือเป็นช่วงระยะเวลา3เดือนหลังจากที่ฝนเซ็นรับสภาพหนี้แล้วฝนก็ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลอ่ะจะมาบอกว่าไม่ให้ฝนเซ็นรับสภาพหนี้อันนั้นมันคือปลายเหตุแล้วพี่ฝนมันเกิดเรื่องแล้วครับแต่เรื่องตอนแรกตั้งแต่ตอนต้นน่ะคือคุณเป็นลูกคุณอยู่ตรงนั้นน่ะคุณเซ็นก็รับก็จบมันเป็นแม่คุณน่ะถูกไหมก็แค่นั้นเองไงถูกต้องไหมฮะตอนเนี้ยผมเข้าใจคุณพยาอธิบายว่าเอ้ยไม่เข้าใจแต่ตอนเนี้ยหนังสือมันถึงเขาเพราะว่าทางโรงพยาบาลแจ้งแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมยังหนังสือยังมีแจ้งมาที่คุณน้องอยู่ก็คุณน้องก็บอกแล้วว่าทางโรงพยาบาลโทรมาบอกเองว่าคุณฝนไม่มีศักยภาพในการจ่ายเพราะว่าไม่จ่ายตามที่ตกลงก็ไม่จ่ายตามที่คุณตกลงแล้วคุณบอกคุณจ่ายผมขอหลักฐานเนี่ยครับว่าคุณจ่ายไปจริงหรือเปล่าเพราะตอนที่โรงพยาบาลบอกคุณไม่ได้จ่ายเลยสักบาทเขาเลยมาไล่ที่เขาอยู่ตอนนี้คุณฝนมีหลักฐานใช่ไหมครับในการโอนเงินผมอยากได้มากเลยตอนเนี้ยเขาจ่ายไปแล้วใช่ไหมจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่5,000ใช่ไหมฮะเอามีไหมเอารายละเอียดขึ้นมาเลยเขาจ่ายไป5,000ใช่ไหมให้ความเป็นธรรมกับคุณน้ำฝนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นผู้เลิกคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกเฮ้ยไหนหลักฐานมีเปล่าอันนี้อ่ะเปิดขึ้นเต็มจอชื่อบุคคลรับสภาพนี่คุณน้ำฝนใช่ไหมชื่อผู้ป่วยสี่อันนี้คือยืนยันว่าคุณจะจ่ายใช่ไหมตามนี้ใช่ไหมขึ้นหน้าจอแต่เอกสารทวงหนี้มันเป็นชื่อคุณน้องอ่ะมันยังเป็นชื่อคุณน้องอยู่นี่เขาไปบอกผู้ว่าจ่ายไปเดือนพฤษภาคมเพียง 3,000 20 มิถุนายนเพียง 2,000 เนี่ยค่ะอันนี้คือเขาจ่ายใช่ไหมเขาจ่ายแล้วคุณออนเขาโทรมาแจ้งแล้วว่าหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยอ่ะคุณน้ำฝนโอเคผมเชื่อละมันมีจ่ายครับคุณจ่าย3พฤษภาคม 3,000 20 มิถุนายน 2,000 รวมกันเป็นทั้งหมด 5,000 บาทครับคุณจ่ายไป2ครั้งครับไม่ใช่หมื่นกว่าที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับใช่หรือไม่คุณน้ำฝนฝนว่าเดือนกรกฎาคมฝนก็มีจ่ายนะคะเดี๋ยวฝนหาหลักฐานส่งไปให้ค่ะโอเคดีเลยครับแล้วโทษทีนะผมด้วยความเคารพนะครับผมถามคุณเรื่องของเงิน43ล้านบาทที่คุณบอกอยู่ปปง.คุณไม่พูดมันสำคัญนะครับเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าคุณจะมีเงินออกมาเขาถึงยอมให้ยืมให้อะไรให้จ่ายให้เขาถึงยอมการันตีให้เพราะเขาเชื่อว่าคุณมีเงินจะมีเงินออกมาแต่ผมถามคุณไม่อธิบายหน่อยเลยเหรอครับให้สังคมได้เข้าใจหน่อยว่าฝนขอไม่ค่ะฝนขอไม่อธิบายนะคะเพราะฝนแจ้งกับทีมงานแล้วว่าฝนจะขอมาอธิบายเรื่องการรักษาแม่โอเคแต่มันสัมพันธ์กันหรือเปล่าฮะคุณน้ำฝนเอานี่เอาคือผมไม่ถามรายละเอียดนะแต่มันสัมพันธ์กันหรือเปล่าว่าคุณเหมือนให้เขามีความหวังว่าคุณมีเงินที่จะมาคืนเขาอะครับคุณฝนอันนี้ฝนไม่ตอบนะคะกรณีที่ฝนจะชำระหนี้พี่น้องเนี่ยก็คือฝนสามารถที่จะพี่น้องสามารถทำสัญญาให้ฝนเซ็นได้เลยค่ะจะกี่เดือนอะไรเงี้ยฝนจะชำระหนี้
ณตกลงจะผ่อนชำระหนี้กับทางโรงพยาบาลเดือนละ 30,000 บาทนะครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะเดือนละ 30,000 บาทนะครับท่านแต่ตอนนี้หนี้ยังมีอยู่ 420,000 ใช่ครับพอเข้าจ่ายครั้งแรกไป 3,000 ครั้งที่2ไป 2,000 ครับแต่วันนี้เขาตกลงรับสภาพหนี้เจอเอกสารแล้วนะครับคุณฝนขอบคุณมากครับสิ่งที่คุณพูดก็คือคุณตกลงมีการจะรับสภาพหนี้แต่ไม่ได้แทนนะฮะครับสุดท้ายคือจ่ายไม่ได้ตามที่ตกลงกับจ่ายไม่ได้ตามที่ตกลงมาเขาก็เลยมีโนติสมาถึงโอเคคุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมคุณฝนบอกว่าได้เข้าไปคุยเรื่องของการรับสภาพหนี้แทนคุณพี่น้องมีการทำจริงคุณฝนอันนี้ผมขอยืนยันนะนะยืนยันว่าคุณได้ทำจริงใช่ไหมครับโอเคมีนะหนังสือฉบับนี้นะครับมีจริงแต่ตารางของมันบอกว่าเมษาพฤษภามิถุนาสิงหากันยาเนี่ยคุณต้องจ่ายเดือนละ 30,000 จนจบจนครบ 400,000 กว่าบาทนะท่านอธิบดีครับแต่ปรากฏว่าหลักฐานที่มีการจ่ายเนี่ยจ่ายไป2ครั้งครั้งนึง 3,000 ครั้งนึง 2,000 เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของที่ตกลงไว้เลยแต่ละเดือนครับเขาเลยมาไล่ VAT ค่ะพี่น้องเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้ครับแล้วทำยังไงดีฮะต่อจากนี้ครับพี่ฝนเอายังไงดีฝนก็ยังชำระหนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะพี่ถึงจะมากจะน้อยฝนก็ยินดีที่จะชำระแต่ถ้าแล้วฝนก็คือโรงพยาบาลเขาไม่ยอมหรอครับเพราะว่าคุณไม่ได้ชำระตามที่ตกลงกับเขาอะแล้วมันเลยเหลือยอดหนี้สูงมากนะครับก็เลยทางนี้ก็เลยจะต้องถูกเรียกให้ไปชำระแทนนะครับแล้วถ้าผลก็จะหายอดคดีฟ้องมาก็จะไม่พี่ฝนมีรถมีอะไรที่ตอนแรกบอกแล้วนะจะไปจะเอารถไปเข้าเอาเงินออกมาอะไรพวกนี้มีไหมฮะอย่างน้อยเอามาชำระหนี้ตรงนี้ก่อนช่วยเขาได้ไหมครับได้ค่ะแต่ที่ผ่านมาคุณฝนก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยครับพี่น้องเขาพยายามติดต่อคุณไปบล็อกคุณได้บล็อกเบอร์เขาป่ะครับไม่ได้บล็อกค่ะแต่โทรไม่รับอะค่ะโทรก็ไม่รับทำไมถึงไม่รับครับพี่ฝนพี่น้องใช้เบอร์อะไรโทรมาคะก็เบอร์ใช้เบอร์เดิมที่ใช้เบอร์เดิมอะครับใช่ค่ะแล้วก็ได้ฝากบอกน้องชิชาค่ะว่าน้องสาวเขาเพราะว่าเบอร์เดิมของพี่น้องอะ2628อ่ะฝนก็ไม่เคยเห็นมีโทรมานะคะที่พี่น้องใช้อยู่อ่ะมีโทรนะยังอยู่ในเครื่องเลยค่ะโอเคอย่างนี้เอาเป็นว่าคือพี่ฝนมีสิทธิ์ในการที่จะพูดในมุมของพี่ฝนนะนี่ผมเคารพนะครับในคำพูดของพี่ฝนแต่ตอนเนี้ยคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับมีคนโทรเข้ามาให้ข้อมูลในรายการว่ามีคนโทรมาเขาบอกว่าโทรมาว่าอะไรคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยเทรดได้70ล้านแล้วไม่แบ่งฮะเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแป๊บนึงท่านครับครับมีคนที่ชื่อว่าคุณหน่อยโทรมาในรายการตอนนี้แล้วก็มาเล่าให้เราฟังบอกว่าคุณน้ำฝนจะเล่าให้ฟังบอกว่าคุณน้ำฝนไปเล่าให้คุณหน่อยฟังว่าคือไม่สามารถเอาเงินที่3ล้านนี้ออกมาได้เพราะว่าคุณน้องอ่ะไปขังเขาไว้ในป่ายางแล้วคุณหน่อยคือใครคุณหน่อยคือแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณน้ำฝนไปเรียนอ๋อโอเคคุณหน่อยคือใครเป็นนักเรียนที่เรียน Forex ด้วยกันนะคะแล้วเขาบอกว่าไงก็คุณฝนออกจากที่บ้านไปแต่ว่าบอกว่าไปดูแลสามีที่เจ็บหลังแต่ตอนหลังพอไปเจอกันที่กรุงเทพอ่ะคุณหน่อยก็ให้ข้อมูลว่าคุณฝนบอกว่าได้โดนน้องให้จับมาขังเทรดได้70ล้านแล้วไม่ได้แบ่งเขาก็เลยหนีออกมาแล้วก็ไปอยู่กับคุณหน่อยอะค่ะอันนี้ฝนขออธิบายพี่ฝนอธิบายหน่อยพี่ฝนอธิบายหน่อยว่าได้มีการพูดอย่างนี้หรือเปล่ากับคุณหน่อยฝนไม่ได้บอกเลยว่าฝนโดนกักขังหรือหน่วงเหนี่ยวใดๆฝนไม่เคยพูดว่าพี่น้องเอาฝนไปขังไว้ในป่ายางนะคะอันนี้ฝนขอแจ้งแล้วได้พูดอะไรกับพี่หน่อยไปครับฝนไม่ได้พูดถึงพี่น้องเลยค่ะฝนไม่ได้พูดใดๆถึงพี่น้องเลยกับคนอื่นแม้กระทั่งกับพี่หน่อยก็ตามฝนไม่เคยพูดไม่เคยเอ่ยถึงว่าพี่น้องไม่ดีพี่น้องทำเอาฝนไปกักขังหรือใดๆทั้งสิ้นฝนไม่เคยพูดค่ะอันเนี้ยอย่างนี้นะฮะถ้าผมเข้าให้คุณหน่อยเข้าสายมายินดีที่จะพูดคุยกับเขาใช่ไหมครับยืนยันกับเขาได้เลยไหมฮะฝ
นคุยได้ค่ะแต่ฝนยืนยันตรงนี้เลยว่าฝนเป็นคนที่ไม่เคยใส่ร้ายพี่น้องเพียงแค่ไม่คุยกันแต่ก็คือไม่เคยใส่ร้ายพี่น้องว่าพี่น้องกักขังฝนไว้ในป่ายางโอเคไม่เป็นไรอันนี้โอเคผมฟังคุณนะครับแต่ผมก็ต้องฟังคุณหน่อยอยู่ในสายสวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีค่ะพี่หน่อยเล่าให้หน่อยฮะเอาเข้าเนื้อเลยครับว่าตกลงมันยังไงครับคุณฝนไปเล่าอะไรให้พี่หน่อยฟังเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องครับก่อนหน้านั้นเจ้าเขาจะมาหาหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีคนเอาเขาไปไว้ที่ป่ายางเพื่อที่จะไปเทรดฟอเร็กซ์พอได้มา70กว่าล้านไม่ยอมคืนให้เขาไม่ยอมมีส่วนแบ่งให้เขาอ่ะค่ะแล้วไงต่อครับค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าแล้วก็ให้ออกมาได้ยังไงก็เขาบอกว่าเขาไม่ยอมก็ไม่ยอมรับเงินตรงนี้ก็ได้เพื่อที่เขาจะออกมาฮะแล้วเขาบอกไหมฮะคุณน้ำฝนบอกไหมครับว่าใครกักขังเขาในป่าเขาไม่ได้บอกค่ะแต่บอกเขาบอกว่าเอาเขาไปอยู่ที่ป่ายางช่วงเวลาไหนคนเดียวตอนที่เขาติดต่อพี่หน่อยช่วงเวลาไหนจำได้ไหมครับเดือนไหนจำได้ไหมครับเดือนเมษาค่ะเขาติดต่อหน่อยเดือนเมษาแล้วหลังจากนั้นเขาไปอยู่กับพี่หน่อยเหรอฮะหรือยังไงครับใช่ค่ะเขามาเพื่อที่มาแก้ปวดให้หน่อยเขามาอยู่กับหน่อยอาทิตย์นึงโดยเขาเล่าเรื่องนี้ให้พี่หน่อยฟังใช่ไหมครับว่าเขาถูกกักขังในป่าเพราะว่าเทรดได้70ล้านแต่ไม่ยอมแบ่งตังค์แล้วเขาหนีออกมาใช่ค่ะโอเคแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นไปอยู่กับใครโอเคแต่เขาบอกหน่อยแค่แบบนี้โอเคแป๊บนึงนะฮะเขาอยู่กับพี่น้องเดือนนึงตอนไหนนะก็เดินทางมาตั้งแต่วันที่เอาไทม์ไลน์ขึ้นมาได้ไหมฮะค่ะวันที่20เท่าไหร่เนี่ยวันที่24หรือ25มีนาค่ะออกไปวันที่28เมษาออกจากบ้านไป28เมษาเพราะเขามาอยู่กับเราตั้งแต่24มีนาใช่ค่ะโทษนะครับพี่หน่อยเขาไปอยู่กับพี่หน่อยเมื่อไหร่นะฮะจำได้ไหมฮะนัดเจอกันวันที่28วันอาทิตย์ที่28ออกจากเราไปก็เท่ากับออกจากพี่น้องไปแล้วก็ไปอยู่กับพี่หน่อยเลยใช่ค่ะอ่ะคุณน้ำฝนจริงไหมฮะอยู่ในสายแล้วเถียงเลยครับถ้าไม่ใช่เถียงเลยฮะมาจริงค่ะฝนไปหาพี่หน่อยจริงแต่ฝนไม่เคยพูดว่าพี่น้องฝนไปอยู่กับพี่น้องแล้วพี่น้องกักขังฝนโอเคไม่เขาไม่ได้พูดพี่น้องละเขาไม่ได้พูดชื่อพี่น้องพี่หน่อยบอกแล้วไม่ได้พูดชื่อเอาเป็นว่าคุณได้พูดเรื่องนี้กับเขาไหมกับพี่หน่อยไหมว่ามีคนกักขังในป่ามีพูดไหมว่าเทรด70ล้านแสดงว่าพี่หน่อยโกหกใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ได้โกหกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเล่าอย่างนั้นให้หน่อยฟังเขาบอกเขายังบอกด้วยว่าเขาอ่ะแค้นใจตรงที่เขาเอาเงินสดหมื่น80,000น่ะถือสดๆอ่ะไปร่วมหุ้นกับของเขาอ่ะพี่น้ำฝนตกลงยังไงครับพี่หน่อยก็ยืนยันว่าคุณได้พูดกับเขาว่าคุณถูกกักขังในป่าแล้วคุณน้ำฝนบอกไม่ได้พูดหรือยังไงเชิญฮะชี้แจงครับใช่ค่ะฝนไม่ได้บอกแล้วฝนก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครว่าฝนถูกกักขังแล้วพี่หน่อยมาพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกว่าฝนไปทุบพี่ถูกพี่น้องกักขังเอาไว้ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงโค้ชโค้ชน้ำฝนฟังนะฮะเขาไม่ได้บอกพี่หน่อยไม่ได้บอกว่าคุณถูกคุณน้องกักขังตัดคุณน้องออกไปจากสมการผมถามว่าคุณได้บอกกับพี่หน่อยไหมว่าคุณถูกกักขังในป่าเอาแค่นี้ก่อนโอเคข้อที่หนึ่งข้อที่สองคุณได้บอกไหมว่าคุณเทรดหุ้นได้มา70กว่าล้านไอ้เทรดอะไรเนี่ยได้มา70ล้านแล้วไม่ได้รับการแบ่งตังค์คุณโมโหคุณเลยหนีออกมาไม่ได้บอกค่ะแสดงว่าพี่หน่อยโกหกใช่ไหมฮะตอนเนี้ยเพราะเขาบอกข้อมูลเนี้ยว่าคุณพูดกับเขาอะใช่หรือไม่เอาคุณน้ำฝนเขาโกหกใช่ไหมคุณบอกเลยคุณน้ำฝนถ้าพี่หน่อยโกหกคุณน้ำฝนยืนยันเลยว่าเขาโกหกผมจะได้จบประเด็นนี้ฝนไม่ได้พูดค่ะฝนไม่ได้พูดค่ะพี่หน่อยแสดงว่าพี่หน่อยโกหกใช่ไหมฮะพี่หน่อยตอบหน่อยฮะหน่อยไม่ได้โกหกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเล่าอย่างนั้นให้หน่อยฟัง okay. แล้วเขายังพูดกับแฟนเขาบ่อยๆว่าเขาอ่ะแค้นใจตรงที่ว่าเขาเอาเงินสด 80,000 นะสดๆอ่ะไปร่วมหุ้นแต่พอเทรดได้ไม่ยอมแบ่งให้เขาโอเค มีการเอาเงิน 80,000 มาให้พี่ไหมไม่มีค่ะผมไม่ได้จะโยงนะผมแค่ถามว่าเพราะผมไม่รู้ไอ้ 80,000 เนี่ยไปอยู่ที่ใครมีไหมไม่มีค่ะฝนยืนยันว่าไม่มีฝนไม่ได้เอาเงินไปให้ใครอ๋อแสดงพี่ฝนไม่ได้พูดประเด็นนี้เอางี้พี่ฝนแสดงว่าพี่หน่อยคนนี้คือเขาสร้างเรื่องขึ้นมาหมดเลยใช่ไหมครับที่เขาพูดในรายการอันนี้ฝนอันนี้ฝนก็ไม่ทราบนะคะฝนไม่ได้ว่าใครแต่พี่น้องฝนอันนี้ฝนพูดถึงพี่น้องก่อนนะพี่น้องตัดไปเพราะพี่น้องไม่ได้เกี่ยวผมแค่ถามเฉยๆว่า
พี่หน่อยพูดอ่ะจริงหรือไม่จริงฝนไม่ได้พูดค่ะฝนต้องบอกแบบนี้ว่าฝนไม่ได้พูดโอเคพี่หน่อยถ้าอย่างนี้เข้าใจว่าพี่หน่อยรับตำแหน่งของการสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่หน่อยจะมีอะไรพูดกับคุณฝนหน่อยไหมฮะรู้จักกันไม่ใช่เหรอครับค่ะหน่อยรู้จักเขาตอนที่เขามาแก้พอร์ตให้หน่อยค่ะหน่อยไม่รู้จักกับเขามาก่อนล่วงหน้านั้นค่ะเพราะว่าถ้าหน่อยไม่ได้ยินจากเขาอ่ะหน่อยจะสร้างเรื่องตรงนี้มาได้ยังไงโอเคแล้วหน่อยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปอยู่ป่ายางมาครับโอเคฮะพี่หน่อยแสดงพี่หน่อยยืนยันยังไงพี่หน่อยยืนยันว่าเขาได้พูดอย่างนี้กับพี่หน่อยถูกต้องไหมครับเอาแค่นี้ก่อนใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับเอาเป็นว่าเราคงพิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะฝั่งนึงบอกเขาได้พูดอีกฝั่งนึงบอกไม่ได้พูดคุณผู้ชมตัดสินเอาเองพี่หน่อยขอบคุณมากนะครับพี่หน่อยครับขอบคุณครับครับโอเคคุณฝนกลับมาเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้หาทางออกเลยท่านในทิพย์ดีคิดว่าเรื่องนี้จะไปไงต่อครับเรื่องเอาแบบชัดเอาแบบชัดไม่มีการชำระหนี้นะครับให้กับทางโรงพยาบาลเพราะทางโรงพยาบาลก็ได้ทำการรักษาตามข้อตกลงแล้วก็ได้เซ็นรับสภาพหนี้กันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็คงต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะมันเป็นสิทธิ์ของทางโรงพยาบาลนะครับเพราะในนี้เนี่ยสิทธิ์การรักษาก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วว่ารับชำระเองนะไม่ได้มีเบิกจ่ายกับอะไรเพราะนั้นเมื่อรวมแล้วยอดหนี้เท่าไหร่โรงพยาบาลก็ขอเรียกเก็บนะครับทีนี้ถ้าเราไปเซ็นรับสภาพหนี้เนี่ยใครเซ็นโรงพยาบาลก็ต้องเรียกร้องกับทางนั้นแหละครับเอกสารจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้าเราเป็นคนเซ็นรับสภาพหนี้ชั้นต้นโรงพยาบาลก็ต้องดำเนินการกับเราทวงหนี้กับเราก่อนสิ่งที่เขาทำได้ครับสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าถ้าถูกฟ้องนะครับก็คงต้องบอกว่ามีการเซ็นด้วยใช่ไหมครับตรงไหนลองหาเอกสารมานะครับเราอาจจะขอถ้าถูกฟ้องนะครับก็ยื่นคำร้องขอให้เขามาเป็นจำเลยร่วมกับเรานะครับหรือตอนนี้เราต้องแจ้งความไหมคะแจ้งความก็มีประโยชน์ครับนะเพราะอันนี้มันเป็นคดีแพ่งรับสภาพหนี้เป็นการทวงหนี้จากโรงพยาบาลนะถ้าการแจ้งความมันต้องเป็นเรื่องมีการหลอกลวงอะไรนะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นการรับสภาพหนี้เนี่ยก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ว่ากันไปโดยกฎหมายเนี่ยแหละครับนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าอย่างเนี้ยรายการถกไม่เถียงวันนี้คุณทินให้ความรู้ที่ดีมากนะครับ1ถ้าใจดีเรายอมเซ็นปุ๊บเซ็นก็คือเป็นหนี้มันก็เหมือนกับคล้ายๆกับคนใจดีที่ไปเซ็นสัญญาค้ำประกันเงินกู้อ่ะก็ทำนองเดียวกันเวลาเพื่อนขอร้องเวลาใจดีเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะได้เงินมาที่นู่นที่นี่อะไรก็ตามนะแล้วเราเชื่อเมื่อไหร่เซ็นปุ๊บคราวนี้เราทุกครั้งที่เซ็นรับสภาพหนี้เซ็นค้ำประกันต้องนึกนะครับมันไม่ใช่เอาตัวเราคนเดียวนะไปเป็นหนี้ครอบครัวเรามันจะต้องตามมาหรือเปล่าชีวิตเรามันต้องดูครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกนะถ้าเซ็นปุ๊บกระเทือนแล้วนะครับเหมือนอย่างเรื่องนี้เรื่องอื่นก็จะตามมาเดี๋ยวปัญหาในครอบครัวก็จะตามมาอีกมันจะเกิดความไม่พอใจกันในครอบครัว เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับตรงนี้วันนี้คุณทินได้เอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับได้โปรดนะครับนะดูแล้วมีสติหนึ่งอย่าเซ็นวันนั้นเขาบอกว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่เป็นไรตั้งสติเดี๋ยวค่อยเซ็นโรงพยาบาลเขาไม่ได้บังคับเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปไหนแป๊บหนึ่งใจเย็นๆดื่มน้ำก่อนแล้วเซ็นผมว่าเดี๋ยวก็เซ็นได้ครับถ้าคุณไม่ยอมเซ็นใช่ไหมไม่ใช่แม่เรานี่โรงพยาบาลไม่มีทางมาบังคับอะไรนะครับเพราะคุณเองก็เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราชปีอาหมาก็รุนอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นอันนี้เมื่อเราเซ็นไปแล้วนะครับเราก็คงต้องเจรจาแล้วหาทางออกตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวถ้าหาทางออกไม่ได้เดี๋ยวไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเดี๋ยวเราจะช่วยจัดการเองอย่างเงี้ยท่านอธิบดีตอนนี้เขายังไม่มีหมายมายังไม่มีการฟ้องถูกต้องไหมครับเราทำงานเชิงรุกก่อนครับให้พี่น้องไปติดต่อทางด้านของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนครับนะครับลองปรึกษาเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวท่านจะบอกให้ไปหาใครอะไรยังไงใช่ครับไปตรงนั้นก่อนเอาเรื่องไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวตั้งเรื่องจากตรงนั้นแล้วเดี๋ยวทางอัยการเข้ามาให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายว่าควรจะทำอะไรยังไงครับเอาตัวเองให้รอดก่อนตรงนี้นะเอาสเต็ปนี้ก่อนนะครับเพราะยังไงเนี่ยท่านอธิบดีดูแล้วพี่ไปเซ็นรับจริงๆพี่เซ็นเองมันปฏิเสธไม่ได้ค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่พี่คนเซ็นไงการจะปฏิเสธความรับผิดว่าเราไม่ต้องรับผิดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเอาปืนจ่อให้เซ็นหรือเอาใครไปขังถ้าคุณไม่เซ็นแล้วขู่ทำร้ายขู่อะไรก็ตามเรากลัวถึงยอมเซ็นแต่อันนี้คือช่วยเซ็นให้หน่อยทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยมันเท่ากับเราเนี่ยไปเต็มใจเซ็นนะครับแต่คุณเซ็นบนพื้นฐานที่คุณเข้าใจเท่าที่เล่ามาเข้าใจว่าเขาว่าจะมีเงินมาคืนให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน43ล้านบาทเทรดใช่ไหม
43ล้านบาทรวมถึงอะไรนะจะเอารถไปเข้านู่นนี่นั่นจะมีเงินเข้ามาถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะจะมีเงินมาจ่ายค่ารักษามีเงินมาจ่ายคุณเข้าใจตรงนั้นใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะคุณก็เลยเซ็นด้วยความที่เข้าใจว่าเอ้ยตรงนั้นมาแต่เอาละแต่คุณเซ็นไปแล้วตอนนี้สภาพมันเป็นอย่างนี้คุณน้ำฝนก็อยู่ในสายผมก็ถามว่าทำไมเขาไม่เซ็นเองคุณผู้ชมต้องฟังคำตอบเขาแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณน้ำฝนในการอธิบายนะฮะเต็มที่เลยนะครับว่าทำไมถึงไม่เซ็นเองแล้วทำไมต้องให้เขามารับอยู่ในสภาพแบบนี้นะตอนนี้ศักยภาพในการคืนคุณน้ำฝนก็รู้อยู่คุณคืนไป2ครั้ง 3,000 กับ 2,000 เป็น 5,000 แต่หนี้ของคุณ 400,000 กว่าจนทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไว้ใจว่าคุณจะจ่ายได้เขาก็เลยไปไล่เบี้ยที่พี่น้องอยู่นะตอนนี้ผมถามคุณว่าจะทำยังไงคุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวคุณติดหนี้อะไรเขาเดี๋ยวให้เขาทำหนังสือมาแล้วเดี๋ยวคุณจะเซ็นปัญหาคือว่าหลังจากจบรายการไปคุณน้ำฝนคุณจะรับสายเขาไหมรับค่ะหรือจะช่วยดำเนินการยังไงที่เขาจะไม่ถูกโรงพยาบาลฟ้องนะครับเดี๋ยวฝนจะติดต่อไปทางโรงพยาบาลนะคะว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงแล้วฝนจะขอชำระหนี้เพิ่มค่ะครับได้ครับดีเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับเขาจะได้ไม่ต้องถูกฟ้องอย่างน้อยเนี่ยนะครับเขามีน้ำใจกับคุณแล้วตามที่เล่ากันมาเนี่ยนะครับนะเราก็อย่าให้เขาต้องเดือดร้อนเลยนะครับค่ะโทษนะครับญาติพี่น้องของคุณนี่ไม่มีใครช่วยได้เลยเหรอครับพี่สามีครับสามีรู้จักคุณหนุ่มกัญชัยคุณจอมพลังจริงหรือเปล่าครับผลบอกว่าไม่ได้ว่ารู้จักกันแบบนั้นคืออย่างกรณีของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยสมัยก่อนอ่ะเขาเคยเป็นตากล้องเคยถ่ายหนังร่วมกันค่ะโอเคเคยรู้จักกันเมื่อสมัย10ปีกว่าที่แล้วแล้วสามีเคยทำงานที่ช่อง7เหรอฮะไม่ค่ะเป็นตากล้องทำทั่วไปอะค่ะโอเคแล้วรู้จักคุณกันจอมพลังเหรอฮะส่วนตัวฝนอะฝนไม่ได้รู้จักแต่กรณีที่คุณกันจอมพลังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่กันเนี่ยทำธุรกิจอยู่ที่ตลาดนัดศรีนครินทร์ตลาดรถไฟค่ะเราอยู่ร้านใกล้กันโอเคค่ะแล้วสรุปแล้วคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาที่จริงๆต้องเป็นคุณรับผิดชอบคุณน้ำฝนผมเอาใช่ค่ะผมไม่อันนี้คือคุณยอมรับใช่ไหมมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณน่ะใช่ค่ะมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหนูแล้วก็คือหนูก็คงไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือหรือใดๆจากใครเพราะว่าอย่างที่พี่บอกอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของหนูก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณจะทำเขายังไงเขาจะเนี่ยจะโดนฟ้องอยู่เนี่ยงั้นคุณนัดเลยไหมอ่ะคุณจะไปที่โรงพยาบาลอีกทีนึงเพื่อที่จะไปแสดงเจตนารมณ์ยังไงได้บ้างผมไม่แน่ใจนะว่าทางโรงพยาบาลเขาจะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายไปหรือยังจะดำเนินการต่อยังไงทีมงานของผมไม่ใช่ว่าไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลไปนะครับคุณผู้ชมหลายท่านถามทำไมไม่โทรหาคุณออนทำไมไม่โทรหาโรงพยาบาลนะพี่น้องคุณฝนเราก็โทรไปนะครับน้องมัมเหมียวของผมเนี่ยโทรไปสอบถามข้อเท็จจริงกับทางโรงพยาบาลนะครับประเด็นที่ว่าตอนนี้หนังสือเซ็นรับสภาพนี่เปลี่ยนชื่อเป็นคุณน้ำฝนแล้วหรือยังอย่างไรอยากจะให้ทางโรงพยาบาลอธิบายทางโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากเป็น PDPA ฮะทางโรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูลกับเราครับบอกเป็นเรื่องของ PDPA เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลความลับต่างๆอันนี้ผมเคารพนะครับทางโรงพยาบาลไม่ได้ผิดนะฮะครับแต่ตอนนี้ต้นเรื่องอยู่ตรงนี้อยู่ในสายกับเราก็คือคุณน้ำฝนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณน้ำฝนลองดูว่าจะไปยังไงแต่ในเวลาเดียวกันพี่น้องก็เดินคู่ขนานไปนะพี่น้องก็ต้องไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเพราะคำพูดของคุณน้ำฝนพูดมาพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันแล้วแต่พี่น้องเขาบอกเขาจะช่วยไปคุยกันก็นัดวันเลยไหมฮะนัดวันเลยไหมฮะคุณน้ำฝนจะไปที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่ยังไงเผื่อพี่น้องเขาไปด้วยเลยไปคุยกันต่อหน้าโรงพยาบาลเลยฝนจะคุยกับคุณออนก่อนค่ะแล้วยังไงแล้วฝนจะนัดกับพี่น้องอีกทีนึงซึ่งเราสามารถคุยกับคุณออนพร้อมกันได้อยู่แล้วค่ะหรือว่าจะนัดกันไปที่โรงพยาบาลฝนก็ไม่ได้ติดนะคะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนึงว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงฝนขอคุยกับคุณออนก่อนโอเคอย่างนี้นะครับคุณฝนก็อยากจะให้นึกถึงความมีน้ำใจของคุณน้องหน่อยนะครับวันที่คุณแม่คุณป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินต่างๆเนี่ยคุณน้องเขาเต็มที่กับคุณขนาดไหนเขาไม่ได้คิดเลยนะเขาคิดว่าเฮ้ยช่วยชีวิตก่อนเขาย้ำสองสามครั้งในรายการเมื่อสักครู่นี้ชีวิตคนสำคัญกว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งของความมีมนุษยธรรมของพี่น้องอยากจะให้คุณน้ำฝนตระหนักถึงตรงนี้ให้เยอะๆแม่เราเองแต่ตอนนี้สิ่งที่เขามีน้ำใจที่เขาช่วย
แม่คุณเนี่ยนอกจากคุณจะต้องตระหนักและรู้สึกว่าขอบคุณเขาแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องแสดงออกมาซึ่งความรับผิดชอบด้วยนะพี่ฝนมีปัญหาหรือติดขัดอะไรพี่ฝนก็มาคุยกับเขาเออถูกไหมฮะทำไมผมถามจริงๆทำไมถึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชนก็เราเป็นคนไข้ที่นั่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็คุณฝนก็บอกว่าพี่น้องรู้จักหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่แบบสามารถทำเรื่องหัวใจได้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ได้ถนัดที่อื่นเพราะเราเป็นคนไข้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเขาเองก็มีเจตนาว่าเดี๋ยวเงินก็จะออกตามแผนของปปงวันที่แต่เขาไม่ยอมพูดถึงเรื่องเงินปปงเรื่องนี้เลยนะครับทีนี้เราเนี่ยในการช่วยเหลือเราก็คิดว่าคุณแม่ป่วยช่วยให้ได้รักษาไปก่อนเดี๋ยวเงินเขาออกเขาก็ชำระตามปกติก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องบานปลายหรือว่าอะไรตอนนี้คุณจะโดนคดีไงฮะบานปลายไม่บานปลายตอนนี้คิดเอาเองแล้วกันพี่น้องตอนนี้เพราะฉะนั้นปกป้องสิทธิ์ตัวเองคุณฝนฮะพรุ่งนี้คุณจะโทรหาคุณออนใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเชื่อคุณออนน่าจะดูรายการอยู่หลังจบรายการคุณโทรหาเขาได้เลยครับลองนัดตอนนี้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ลองนัดเขาว่าจะเป็นยังไงคุณน้ำฝนนะแล้วโทษนะคุณได้คุยกับคุณแม่เรื่องคุณแม่รู้เรื่องเรื่องไหมฮะคุณแม่คุณอ่ะรู้ค่ะแล้วคุณแม่ว่าไงครับก็ทยอยชำระไปก็คือเราทางแม่อ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้แม่ก็แม้กระทั่งแม่ได้แค่ช่วยเหลือตัวเองค่ะตอนเนี้ยโอเคแม่ทำอะไรไม่ได้คือถ้าคุณติดปัญหาอะไรยังไงคือไม่ใช่หนีเขาไม่ใช่ไม่รับโทรศัพท์เขานะฮะก็ลองคุยกันอันนี้คือเราพยายามหาทางออกนะใช่ไหมท่านอธิบดีตอนนี้พยายามหาทางออกนะครับครับว่าตกลงมันจะไปยังไงนะครับคุณฝนค่ะยังไงฝากคุณฝนด้วยแล้วกันนะครับคือต่อจากนี้เดี๋ยวพี่น้องก็เดินตามของพี่น้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณฝนผมเชื่อเดี๋ยวคุณฝนก็โทรหาคุณออนแล้วก็นัดกันแล้วก็ลองเข้ามาคุยกันเจรจากันว่าตกลงไอ้นี่ก้อนนี้ตกลงจะยังไงครับนะฮะโอเคไหมครับพี่ฝนค่ะแล้วถ้าสมมติเกิดเคลียร์ตรงนี้ได้หรืออะไรยังไงหาข้อตกลงได้เดี๋ยวผมทำข่าวให้อีกมันจะได้จบแล้วนึกออกป่ะคุณมันจะได้แฮปปี้เอนดิ้งกันทุกฝ่ายดีไหมฮะพี่ฝนไม่เป็นไรค่ะคือฝนไม่ได้ต้องการอะไรตรงนั้นคือจบก็คือจบฝนไม่ต้องการที่ว่าจะต้องมาเคลียร์มาออกข่าวกันถ้าเขาไม่เดือดร้อนก็คงไม่ออกมาร้องถกไม่เถียงกันเนาะเราก็ไม่ได้อยากออกเลยค่ะผมถามตรงๆอ่ะตอนเนี้ยถึงขั้นสามีขอแยกทางเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องในบ้านเราแต่ว่าเรานำเรื่องเข้าบ้านเข็ดไหมพี่เจ้าเข็ดค่ะคือไม่คิดว่าเราใจดีอ่ะเราก็เห็นว่าแม่เขาป่วยเราก็ช่วยก่อนเลยค่ะครับนะคุณฝนผมฝากด้วยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับสิริราชปิยมหาการุณเป็นโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลสิริราชนะครับทำความเข้าใจตัวนี้กันก่อนนะฮะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่สิริราชปิยมหาการุณนะฮะเป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นมาให้บริการในรูปแบบที่คล้ายกับโรงพยาบาลเอกชนนะฮะที่เน้นบริการที่มีมาตรฐานสูงและการดูแลที่ดีเยี่ยมแน่นอนมันก็มีค่าใช้จ่ายคล้ายๆโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปครับใช่นะครับอันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลเดี๋ยวเขาอ้าวสิริราชไม่ใช่รัฐหรอสิริราชคือรัฐครับแต่ว่าตรงเนี้ยสิริราชปิยมหาการุณอยู่ในเครือของสิริราชซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาคล้ายๆการบริหารงานคล้ายๆโรงพยาบาลเอกชนใช่นะครับคุณฝนฝากด้วยนะครับคุณฝนค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับพี่น้องเดี๋ยวรอหลังจากนี้นะครับตามเดินตามนี้แหละท่านอธิบดีที่ได้มีพูดแล้วท่านอธิบดีก็คงได้สรุปไปเมื่อสักครู่อย่างดีเยี่ยมแล้วล่ะเรื่องของการเซ็นรับสภาพนี้เซ็นค้ำประกันไม่ได้ต่างกันเลยเรื่องค้ำประกันก็เยอะแยะครับแล้วก็เป็นการพาเรื่องเข้าบ้านพาให้คนในครอบครัวเราเดือดร้อนนะอันนี้ก็เหมือนกันพอเซ็นรับสภาพหนี้เนี่ยนะครับก็จะเดือดร้อนอย่างนี้ครับค่ะกังวลอะไรอยู่ป่ะเนี่ยก็กังวลเรื่องเดิมต้องกังวลอยู่แล้วครับตั้ง 400,000 กว่าเนี่ยอย่างนี้พี่น้องเดี๋ยวจบเดี๋ยวไปพบท่านอัยการก่อนแล้วเดี๋ยวหาแนวทางในการช่วยแล้วเดี๋ยว
คุณน้ำฝนเขาต้องมาช่วยรับผิดชอบแหละเขาต้องมารับผิดชอบไม่ใช่ช่วยรับผิดชอบเลยเขาต้องรับผิดชอบใช่เพราะว่าเนื้อความก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเขาก็บอกว่าเขาเทรดได้ตังค์แล้วเขาก็เดี๋ยวก็ได้อะไรเงี้ยมีเจ้าหน้าที่ปปง.คุยกับเขาว่าวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งเวลาค่าใช้จ่ายตอนแรกเพิ่ง 300,000 กว่าบาทแต่ว่าเขาบอกคนในปปง.บอกว่าจะได้เงินวันที่28เราก็เลยยังเขาก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะรอวันที่28จะได้เงินเลยเจ้าหน้าที่ของปปง.เรียกรับ 150,000 ว่าถ้าจะให้คิวเขาออกทันวันที่28อ่ะคุณน้ำฝนต้องจ่ายให้ทางปปง.ค่ะ 150,000 เราก็เดี๋ยวเงินก็มาอะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันที่28เงินไม่มาเขาก็บอกว่าติดวันหยุดแล้วก็จะมีทางตำรวจท่านหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็บอกว่าจะเอาเงินจากสุโขทัยจากจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาจ่ายให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้จ่ายจนกระทั่งหลังปีใหม่โรงพยาบาลก็เหมือนว่าคนไข้ปกติแล้วต้องให้ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีเงินจ่ายเราก็ต้องหาจ่ายก่อนเป็นบางส่วนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเราเป็นคนเซ็นรับตั้งแต่แรกเซ็นส่งตัวรักษาตั้งแต่แรกก็ให้เซ็นรับสภาพนี้ไปด้วยเลยเราก็บอกว่าอันเนี้ยก็ลูกสาวก็อยู่อะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้เราเซ็นตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราจะไม่เซ็นเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับใช่ค่ะแต่ณเวลานั้นความกลัวหรือความกังวลในเวลานี้มันไม่เท่ากันเราได้แต่คิดว่ามันเดี๋ยวเขาได้ตังค์ก็จบไปเข้าใจเลยครับณตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ตอนแรกอ่ะยังโชคดีน้องยังบอกกับทางโรงพยาบาลเลยค่ะเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้เราไม่มีเงินจะจ่ายคือถ้างั้นเรานั่งแท็กซี่กลับก็ได้เราก็ทิ้งรถเราไว้กับทางโรงพยาบาลก็ได้อะไรเงี้ยโรงพยาบาลก็ไม่เอานี่นะครับคุณผู้ชมครับน้องมะเมียวของผมเนี่ยคุยกับพี่น้องตั้งแต่พฤหัสที่แล้วเกี่ยวกับเคสนี้นะครับคุยกันเกือบทุกวันเลยฮะเรารับรู้ได้ถึงความใจดีความมีจิตใจอกอ้อมอารีนะท่านอธิบดีฮะน้องมะเมียวเลยตั้งข้อสงสัยว่าของหรือสิ่งที่คนใจดีจะได้รับน้องมะเมียวผมก็เลยตั้งข้อสงสัยว่านี่หรือของคนที่มีจิตใจดีครับถ้างั้นผมตอบน้องมะเมียวเลยครับบอกว่าคนที่จิตใจดีเนี่ยโดนแบบนี้มาแล้วมากมายแล้วก็มาหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาชีวิตแล้วก็ปัญหาชีวิตทำนองเดียวกันเลยครับพอกลับไปแล้วครอบครัวก็ว้าวุ่นนะปัญหาครอบครัวก็ตามมาเพราะว่าเหมือนเอาเรื่องข้างนอกเนี่ยกลับเข้าสู่ครอบครัวแล้วก็ทำให้ครอบครัวต้องเป็นหนี้บางรายเนี่ยนะพอถูกฟ้องปุ๊บเนี่ยเขาบังคับคดีเขายึดบ้านเลยแล้วจะทำยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นจะใจดีจะเป็นคนดีอย่าลืมคิดถึงครอบครัวเราก่อนนะครับเป็นสำคัญเลยนะวันนี้คุณทินได้มาบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะจะใจดีเมื่อไหร่จะเป็นคนดีอย่าลืมอย่าให้ความดีกลับมาทำร้ายเราอย่าให้ความมีน้ำใจกลับมาทำร้ายเรานะครับเหมือนอย่างนี้ครับถ้าโรงพยาบาลดำเนินคดีมันก็ต้องไปสู่การบังคับคดีนะครับซึ่งทางอัยการก็คงจะช่วยได้ก็คือลงไปขอร้องลงไปไกล่เกลี่ยลงไปเจรจาหรือหาอะไรที่เชื่อถือได้เพื่อไปเจรจาว่าจะมีการใช้หนี้กันอย่างไรนะครับเพราะการเซ็นรับสภาพหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือเท่ากับเราเซ็นยอมเป็นหนี้ลูกชายอันนี้หนักเลยไหมตอนนี้ผลกระทบเป็นยังไงมันก็เขาเรียกว่าไงครับเหมือนมันก็กระทบจิตใจว่าเราอยู่ของเราดีๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับเหมือนที่แม่บอกครับว่าบางทีเราก็อยากช่วยใช่ไหมครับแต่เวลาช่วยมาแล้วเราก็โดนเองพังอะไรบ้างตอนนี้เดือดร้อนตอนเราช่วยคนอื่นเราช่วยแต่ตอนนี้เราโดนเองครอบครัวตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเครียดกันทั้งครอบครัวเลยป่ะคุณภูมิมันว่ามันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาครับหมายถึงว่าคนหมายถึงมีหนี้เข้ามาเป็นใครใครก็เครียดครับครับคือแม่ก็บอกว่าเราอยู่เฉยๆก็มองในมุมว่าแม่ตัวเองก็ยังไม่ได้รักษาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องไปรับผิดชอบเรื่องของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้นะครับเราเป็นคนดีได้เป็นคนมีน้ำใจได้นะครับแต่จะให้เซ็นค้ำประกันเซ็นรับสภาพหนี้เซ็นเป็นลูกหนี้แทนใครอย่าเซ็นเด็ดขาดนึกถึงครอบครัวเราครับคนดีคนมีน้ำใจเนี่ยนะครับสังคมไทยต้องการแต่คนดีคนมีน้ำใจอย่าไปรับหนี้แทนใครหรืออย่าไปหลงเชื่อหรืออย่าไป
ต้องคิดครับถ้าถูกหลอกแล้วจะเกิดอะไรนะเพราะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับดูรายการนี้แล้วจำครับแล้วก็เตือนตัวเองว่าเราเป็นคนดีแต่คนดีก็ต้องมีกาดบ้างป้องกันตัวเองบ้างนะครับว่าแค่ไหนช่วยแล้วแค่นี้หยุดช่วยแล้วแค่นี้พอถึงเวลามาเซ็นอ๋อฉันไม่ใช่ลูกค่ะให้ก็ลูกเขาเซ็นส่งไปนะครับยังไงโรงพยาบาลเขาก็ไม่บังคับหรอกครับนะก็มันมีประโยชน์ประโยคที่เขาก็พูดกันเนาะแล้วก็มีคุณผู้ชมก็พิมพ์มาด้วยนะบอกว่าเอ็นดูขาดเอ็นเราขาดครับการใจดีมันใจดีได้แต่ถ้าใจดีก็ต้องมาพร้อมสติด้วยนะครับอันนี้ใจดีบวกสติครับคือทำบุญแล้วก็อย่าให้ชีวิตเราเดือดร้อนทุกอย่างถ้ามีสติแต่ไม่ได้บอกพี่ไม่มีสติแต่กำลังจะบอกว่าณตอนนั้นถูกต้องไหมครับมันเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นวิทยาทานและบทเรียนแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเคสนี้เราดูกันต่อช่วยกันต่อนะครับเดี๋ยวไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับได้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวติดตามเคสนี้กันต่อขอบมากครับพี่น้องคุณภูมิครับท่านดีดีครับขอบมากครับถ้าหมดนี้คือถกเถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ1เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมาเรียให้หมดใจบาเรียให้หมดจานบำรุงคนสวยช่วยให้แข็งแรงยืนหนึ่งอาหารมาต้องมาเรีย